นครปฐมเต็มเรียบร้อยแล้วครับเหลือแต่ขี่คอวิทยากรแล้วครับทีนี้ฮะมันจะเป็นในส่วนของตัวที่เกี่ยวข้องกับคนที่จะรับราชการครับน้องครับนะฮะก็คือพอน้องๆเนี่ยสอบบรรจุติดแล้วนะฮะแล้วก็มีการเรียกบรรจุดังนั้นตัวกฎหมายเนี้ยก็จะมีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องที่ต้องใช้กับน้องๆสำหรับเรื่องของระเบียบข้าราชการครูนะครับวับเก่งมากนะครับชีวิตเป็นคนวันละจังหวัดนะฮะนะครับจันถึงพฤหัสก็อยู่ที่บ้านนะฮะศุกร์ไปอีกที่นะฮะเสาร์อีกที่อาทิตย์กลับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวก็ได้พักผ่อนแล้วครับทุกคนหมายถึงทุกคนอ่ะพักผ่อนผมก็เช่นเดียวกันนะทุกคนไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนอย่างไรเราก็ไม่ได้นอนไม่ได้พักผ่อนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมันมีประเด็นหลายประเด็นที่มันมีตัวเปลี่ยนแปลงใหม่แล้วก็เดี๋ยวอัปเดตนะฮะประมาณช่วงของ EP สุดท้ายประมาณน่าจะประมาณวันที่21ไม่เอ่ยนะฮะ EP สุดท้ายเนาะวันที่21มิถุนายนเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตประเด็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าในตัวเอกสารเนี้ยจะเสร็จเรียบร้อยนะฮะจะจบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวมาอัปเดตประเด็นการเปลี่ยนแปลงบางเรื่องนะฮะตัวองค์กรอะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก็จะมาเพิ่มเติมกันในช่วงของวันที่21มิถุนายนช่วงสุดท้ายละสำหรับกฎหมายนะครับซึ่งตัวเนี้ยมันมีจำนวนประมาณ25ข้อ25คะแนนก็จริงแต่ว่ามันมีค่อนข้างเยอะฉะนั้นมันก็จำเป็นต้องดูแนวทางข้อสอบว่ามันอาจจะหยิบยกประเด็นไหนมาซึ่งนะครับระยะเวลานี้สามารถที่จะเปิดฟังนะครับควบคู่ไปได้เลยเพราะว่าตัวกฎหมายเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนของมันอยู่แล้วนะครับทุกคนนะฮะสวัสดีทุกท่านอีกรอบนะฮะบางท่านเพิ่งเข้ามาหรือเสร็จสิ้นภารกิจใดๆก็ตามนะครับโอเคสำหรับนะฮะวันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครับดังนั้นกฎหมายเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับน้องๆเมื่อน้องๆเนี่ยนะครับสอบบรรจุเข้าไปเรียบร้อยนะครับถึงอย่างนั้นนะฮะแม้ว่ายังไม่ได้สอบบรรจุเนี่ยมันก็มีอยู่ในส่วนของมาตรา30ที่มีความเกี่ยวข้องนั่นคือเรื่องของคุณสมบัติว่าน้องๆเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติในมาตรา30ของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูไหมซึ่งถ้ามีน้องก็สมัครสอบกันเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านมาเรียบร้อยแล้วช่วงของห่วงระยะเวลา31พฤษภาคมถึง6มิถุนายนที่ผ่านมาใช่ไหมครับ7วันของการรับสมัครทุกคนก็รอรุ่นชื่อในวันพรุ่งนี้นะฮะว่าชื่อเนี่ยจะมีหรือบางที่เนี่ยบางเขตเนี่ยก็ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปตรวจสอบรายชื่อต่างๆแล้วก็เตรียมพร้อมเลยนะฮะสถานที่ที่ไปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ที่บ้านหรืออยู่ห่างไกลเนี่ยมันก็ต้องวางแผนการเดินทางที่พักต่างๆนะฮะอาจจะเต็มอาจจะอะไรได้นะฮะความคาดเคลื่อนหรือระยะเวลาที่จะทำให้เรามีความผิดพลาดหรือพลาดเลยไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เตรียมพร้อมเตรียมตัวให้ดีด้วยนะครับรวมถึงการอ่านหนังสือสอบการติวตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยมันคือการรีวิวแล้วฮะมันเป็นการทบทวนครับน้องครับไม่ใช่เป็นการเริ่มนะฮะนะฮะเห็นเมื่อวานนี้ฮะจันเทพโพสต์ถามเลยนะฮะมีอยู่บ่นะฮะคนที่นะครับไม่อ่านหนังสือสอบเนี่ยมีอยู่ไหมฮะนะครับที่ยังไม่เตรียมอ่านหนังสือเนี่ยไม่มีเนาะนะครับทุกคนเตรียมพร้อมแล้วนะฮะเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วอ่ะตัวพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูเนี่ยมันจะให้ทราบเรื่องอะไรบ้างหลักๆจะเป็นเรื่องของตัวองค์กรก่อนเกี่ยวข้องกับกคส.นะครับในส่วนของกคส.เป็นประเด็นหลักจากนั้นกคส.มาเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์อะไรหลายมาตราเลยนะครับหลักๆเน้นหามาตรา53เรื่องของการบรรจุแต่งตั้งนะครับตรงนี้มันมีอำนาจการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปจากนั้นประเด็นของ53เสร็จแล้วมันจะเป็นเรื่องของมาตรา54นะครับ54ในเรื่องของการเตรียมความพร้อม56นะครับในส่วนของการย้ายอะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะไล่รายละเอียดไปต่างๆนะครับทีนี้เริ่มตั้งแต่ข้อที่1เลยนะครับสำหรับวันนี้ข้อที่1ครับนั่นคือในส่วนของตัวสาเหตุครับข้อสอบถามสาเหตุว่าทำไมถึงต้องแก้ครับในฉบับที่4ปี62ถ้าทุกคนตามข่าวคราวมาเนี่ยทุกคนพอจะทราบใช่ไหมฮะว่าในส่วนของตัวพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูตัวเนี้ยนะครับมันมีสิ่งใดเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่เป็นประเด็นออกสอบเกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะครับนะสำหรับประเด็นที่ออกสอบนะครับคือในฉบับที่4ปี62เนี่ยมันมีเรื่องของการที่เกี่ยวข้องกับการที่ล่วงละเมิดด้วยนะฮะหลักๆเลยนะนะครับฉะนั้นมันจะเป็นเรื่องของการที่จะต้องดำเนินการทางวินัยครับในตัวฉบับที่4ปี62เนี่ยหากคุณกระทำผิดเนี่ยนะกระทำผิดคุณยอมรับผิดคุณชดใช้ไปแล้วบางครั้งเนี่ยคุณคิดว่ามันจบซึ่งถ้าเป็นในส่วนของวินัยเนี่ย
อย่างที่บอกว่ามันไม่มีอายุความเมื่อสืบสาวเราเรื่องทราบชัดเจนแล้วมันจะวิ่งไปจนถึงที่สุดครับนะจนถึงที่สุดฉะนั้นแม้ว่าให้ออกจากราชการออกไปแล้วจะเอาผิดไม่ได้เนี่ยไม่ใช่มันยังสามารถเอาผิดได้ฉะนั้นตัวกฎหมายฉบับที่4ปี62จึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมเพราะให้ดำเนินการทางวินัยฮะเป็นการไปดำเนินการทางวินัยที่กับใครครับออกจากราชการให้มีมาตรฐานนะครับให้เป็นไปตามกฎหมายในการตรวจสอบการทุจริตนั่นเองซึ่งมันคือกลไกเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับในส่วนของตัวประเด็นนี้นะดังนั้นเหตุผลเลยก็คือดำเนินการทางวินัยสำหรับตัวฉบับที่4ปี62ที่แก้ไขล่าสุดนะครับสำหรับส่วนนี้นะโอเคต่อมาข้อที่2ถามอะไรฮะข้อที่2ถามถึงความหมายครับความหมายของคำนี้ครับคำว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีความหมายว่าอะไรนะถามถึงคือภาพรวมทั้งหมดอ่ะอันนี้จะอยู่ในส่วนของคำนิยามนะครับเป็นในส่วนของคำนิยามซึ่งถามว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีความหมายว่าอะไรความหมายมันคืออะไรนะฮะฉะนั้นประเด็นของความหมายก็คืออะไรฮะบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุตามพ.ร.บ.นี้ก็คือพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูนะเป็นบุคคลที่ได้รับการบรรจุนั่นเองซึ่งเงินเดือนมาจากไหนบ้างมาจากงบประมาณแผ่นดินซึ่งอยู่ในส่วนของใครครับกระทรวงศึกษาธิการอยู่ของใครอีกอยู่ในส่วนของนะฮะงบประมาณแผ่นดินของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและยังอยู่ในส่วนของงบประมาณแผ่นดินในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยนะครับดังนั้นคำตอบก็คือข้องงูถูกทุกข้อเลยนะครับนี่คือความหมายของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งหมายถึงบุคคลซึ่งได้รับการบรรจุตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารระเบียบบริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งไปรับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินที่เป็นกระทรวงศึกษาท่องเที่ยวกีฬาแล้วก็วัฒนธรรมซึ่งคำตอบก็คือถูกทุกข้อนั่นเองนะครับต่อไปข้อที่3ครับข้อที่3ถามถึงคำว่าข้าราชการครูนะฮะข้าราชการครูนะฮะความหมายมันคืออะไรฮะนะมันมีความหมายว่าอะไรนะครับหลักๆเราจะมองยังไงครับไม่ว่าจะเป็นข้าราชการครูไม่ว่าจะอยู่ในส่วนของรัฐหรือเอกชนก็ตามคำนี้ห้ามหายเด็ดขาดถูกต้องไหมนั่นคือคำว่าวิชาชีพห้ามหายเห็นไหมครับมันต้องมีคำว่าวิชาชีพไม่ว่าจะอยู่ของรัฐหรือเอกชนก็ตามนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้มันหายครับตอบไม่ได้เลยนะมันต้องมีวิชาชีพเพราะว่าข้าราชการครูหรือครูเนี่ยก็อยู่ในส่วนของการที่จะต้องมีในส่วนของอะไรครับมีในส่วนของใบประกอบวิชาชีพนั่นเองนะครับดังนั้นต้องมีนะครับต่อมาต่อมานะครับในส่วนนี้พอเราเห็นว่ามันไม่มีคำวิชาชีพแล้วเราตัดออกไปเลยนะครับยิ่งถ้าเป็นความหมายตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูมันต้องใช้คำว่าผู้ประกอบวิชาชีพไม่ใช้คำว่าบุคลากรเพราะถ้าใช้คำว่าบุคลากรมันจะต้องอยู่ในส่วนของพ.ร.บ.อะไรฮะอยู่ในส่วนของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติต้องเป็นบุคลากรนะบุคลากรวิชาชีพหน้าที่คือสอนส่งเสริมผู้เรียนสถานศึกษาคือรัฐและเอกชนถ้าไปตัวพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติเขาจะพูดถึงจะพูดถึงครูเนี่ยครูที่เป็นครูของรัฐและครูของเอกชนนะครับทั้งหมดเลยคือใครก็ตามที่ประกอบวิชาชีพเนี่ยนะไม่ว่าจะอยู่โรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนเอกชนคุณต้องมีใบประกอบวิชาชีพแต่ถ้าเป็นตัวกฎหมายนี้จะเกี่ยวข้องกับในส่วนของข้าราชการครูและในส่วนของโรงเรียนของรัฐเท่านั้นนะฮะเอกชนนะฮะต่างๆเนี่ยหรือลูกจ้างพนักงานราชการจะอยู่ทั้งในส่วนของรัฐเอกชนก็ตามไม่ได้มาเกี่ยวข้องกฎหมายนี้จะใช้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานะฮะหลักๆก็คือพวกเราต้องเป็นข้าราชการครูกฎหมายนี้ถึงจะดำเนินการกับพวกเราจะใช้กับพวกเรานั่นเองนะครับดังนั้นมันมีข้อต่างอะไรหน้าที่มันเหมือนกันเลยสอนส่งเสริมผู้เรียนเห็นไหมครับสถานศึกษาของรัฐกับสถานศึกษาของรัฐและเอกชนนะดังนั้นพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูเกี่ยวข้องกับเอกชนไหมฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใดๆกับเอกชนก็เลยตอบข้อกอไก่นั่นเองนะครับนั่นคือบุคผู้ประกอบวิชาชีพนะฮะหน้าที่หลักคือสอนส่งเสริมผู้เรียนสถานศึกษาคือรัฐเท่านั้นต้องเป็นรัฐเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องเอกชนใดๆสำหรับตัวกฎหมายนี้นะครับโอเคต่อไปข้อที่4ครับข้อที่4ถามว่าข้อใดไม่เป็นบุคลากรทางการศึกษาใครที่ไม่เป็นงั้นบุคลากรทางการศึกษาต้องคิดถึงใครต้องคิดถึงเพียงแค่3คนนี้เท่านั้นนะ3คนนี้เป็นใคร1เป็นผอ.
สองเป็นผอ.เขตและสามคือในส่วนของสน.นะครับเราต้องคิดคำตอบถึงแค่สามคนนี้เท่านั้นนะผอ.ผอ.เขตและสน.เท่านั้นนะดังนั้นในส่วนของคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็คือในส่วนของข้าราชการครูไม่ใช่บุคลากรทางการศึกษานะครับคนที่เป็นคนที่เป็นต้องเป็นผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาแล้วก็ศึกษานิเทศเห็นไหมสามคนนี้ผอ.รองผอ.ผอ.เขตรองเขตแล้วก็สน.เหล่านี้จะอยู่ในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่เป็นพรบ.การศึกษาแห่งชาติหรือระเบียบข้าราชการครูนะฮะสิ่งนี้ใช่หมดเลยนะครับดังนั้นครูหรือข้าราชการครูก็ตามจะไม่เกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการศึกษาแต่กฎหมายนี้จะเน้นย้ำการเป็นข้าราชการครูเท่านั้นเน้นย้ำข้าราชการครูเท่านั้นนะสำหรับตัวกฎหมายนี้นะนะครับต่อไปข้อใดไม่ใช่วิชาชีพตามพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูนะครับอันนี้ต้องเอาตามกฎหมายนี้นะนะฮะกฎหมายใดเขียนอย่างไรต้องใช้กับกฎหมายนั้นฉะนั้นกฎหมายเนี้ยคือกฎหมายข้าราชการครูนะครับน่าจะไม่อยู่แล้วล่ะนะครับคนเขียนข้อนี้ตอบเลยครับทุกคนโอ้เกณฑ์ขยันมากเลยนะครับขยันกินเหล้านะเกณฑ์นะครับอ่ะข้อนี้ต่อเลยฮะข้อใดไม่ใช่ข้อใดไม่ใช่วิชาชีพวิชาชีพไม่มีข้อไหนฮะทุกคนถ้าคำว่าวิชาชีพต้องคิดถึงใครเอาวงวิชาชีพก่อนการจะใช่หรือไม่ใช่เนี่ยสิ่งสำคัญคือต้องจำเนื้อหาให้ได้ใช่ไหมครับที่ผมบอกนะครับเขาอาจจะหลอกตัวอื่นก็ได้แต่เราจะไปจำตัวหลอกไหมไม่จำสิ่งที่เราควรจำเราควรจำในส่วนของอะไรครับจำคำว่าวิชาชีพฉะนั้นวิชาชีพเนี่ยมันจะมีเพียงแค่3วิชาชีพเท่านั้นนะ3วิชาชีพตัวย่อหลักๆนะที่อยู่ด้วยกันเนี่ยที่เป็นคีย์ด้วยกันเนี่ยผมไม่ต้องเลยฮะต้องเกี่ยวข้องกับวิชาชีพอะไรครับ3คนนี้ต้องเป็นครูนะครับการแล้วก็อื่นนะครับจะมีคีย์จำอยู่3ตัวนี้นี่คือตัวที่ใช่ครูการอื่นฮะครูการอื่นเกี่ยวข้องกับอะไรครับเกี่ยวข้องกับคำว่าวิชาชีพของพ.ร.บ.อะไรครับของพ.ร.บ.ระเบียบครับนะฮะวิชาชีพอยู่ในส่วนของพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูฉะนั้นเวลาจำก็คือต้องจำในส่วนของอะไรฮะของส่วนที่มันกฎหมายใดกฎหมายมันนะไม่ใช่แบบว่าอันนี้ก็ใช่ได้ไม่ได้นะฮะนี่คือคำว่าวิชาชีพเห็นไหมฮะครูการอื่นดังนั้นในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็คือข้อขอไข่ไม่มีนะประเด็นผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีนะวิชาชีพของผู้บริหารสถานศึกษาไม่มีนะฮะจะมีเพียงแค่3วิชาชีพนั่นคือวิชาชีพครูวิชาชีพบริหารการศึกษาและวิชาชีพบุคลากรทางการศึกษาอื่นนะแต่มันจะไปคอนทราสต์กันมันจะไปดิเฟนซ์กันนะครับมันจะไปขัดแย้งกันกับในส่วนของพ.ร.บ.สภาครูที่ติวไปสัปดาห์ที่แล้วนะฮะนะเอกสารเป็นเอกสารหมาหอนครับน้องครับเอกสารหมาหอนฮะดังนั้นในส่วนของตัวเนี้ยมันจะไปขัดแย้งกับตัวพ.ร.บ.สภาครูนะเพราะพ.ร.บ.สภาครูผมจะเขียนให้นะครับคือให้เห็นว่ามันมีความขัดแย้งอย่างไรนะครับในส่วนของตัวที่เป็นพ.ร.บ.สภาครูเนี่ยนะครับเขาจะพูดถึงอะไรฮะพูดถึงคำว่าองค์กรวิชาชีพนั่นคือพูดถึง4องค์กรวิชาชีพครับนะฮะ4องค์กรวิชาชีพนี่คือในส่วนของตัวที่เป็นพ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับที่จะมี4องค์กรวิชาชีพตัวเลขต่างกันนะดังนั้นตัวเลขตัวที่1เนี่ยเกี่ยวข้องกับอะไร1ก็คือครู2ก็คือผอ3ก็คือผอเขตและ4ก็คือสน.เห็นไหมครับอันนี้จะมี4คนซึ่งถ้าเอาตามบทกฎหมายที่เขียนนั่นหมายความว่าครูก็คือองค์กรวิชาชีพครูผอก็มาจากองค์กรวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาองค์กรวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยจะรวมทั้งผอและรองผอ.เข้าไปด้วยกันนะครับส่วนองค์กรวิชาชีพที่3นั่นคือองค์กรวิชาชีพผอ.เขตก็คือองค์กรวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาจะมีทั้งรองเขตกับผอ.เขตอยู่ในองค์กรนี้นะครับอีกส่วนคือสุดท้ายนะฮะก็คือศึกษานิเทศจะเป็นในส่วนขององค์กรวิชาชีพนะฮะศึกษานิเทศนะคือในส่วนของบุคลากรทางการศึกษาอื่นนั่นเองนะครับอันเนี้ยมันมีความแตกต่างกันฉะนั้นถ้าพูดตามกฎหมายนี้นะครับทุกคนเน้นย้ำหน่อย
ตัวกฎหมายนี้พรบสภาครูจะพูดถึง4องค์กรวิชาชีพซึ่งผมให้ตอบเลยฮะตอบครูผอ.ผอ.เขตและสน.ตอบ4ส่วนนี้เข้าไปนะครับนะตอบ4ส่วนนี้หลักๆเข้าไปให้ทราบนะครับแต่ถ้าในส่วนของพรบระเบียบข้าราชการครูที่เรากำลังติวอยู่บรรยายอยู่มันเป็นการพูดถึงคำว่าวิชาชีพนะต่างกันนะไอตัวแรกองค์กรวิชาชีพของพรบสภาครูแต่ไอตัวเนี้ยมันเป็นในส่วนของวิชาชีพของพรบระเบียบข้าราชการครูฉะนั้นมันจะมีเพียงแค่3ครูการอื่นนะฮะผู้บริหารไม่เกี่ยวข้องซึ่งครูเนี่ยมันมีกี่ตำแหน่งครูอยู่ในส่วนของผู้สอนนะซึ่งครูของผู้สอนนะฮะในส่วนของมาตรา38กเนี่ยจะมีทั้งหมด6ตำแหน่งโดยตำแหน่งแรกคือครูผู้ช่วยกับครู2คนเนี้ยจะอยู่ที่สถานศึกษาคืออยู่ในโรงเรียนส่วนอีก4ตำแหน่งจะเป็นตำแหน่งของในระดับมหาวิทยาลัยก็คือมีอาจารย์นะครับมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มีรองศาสตราจารย์และในส่วนของศาสตราจารย์อันนี้จะอยู่ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนี่คือตำแหน่งของผู้สอนนะครับพอมาตำแหน่งมาตรา38ขอนะในตัวพรบระเบียบข้าราชการครูมันจะพูดถึงวิชาชีพของบริหารการศึกษาซึ่งบริหารการศึกษาเนี่ยจะรวมไว้คือ1รองผู้อำนวยการสถานศึกษา2ผู้อำนวยการสถานศึกษา3รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตและ4ผู้อำนวยการสำนักงานเขตจะอยู่ด้วยกันนะรองผอ.ผอ.รองเขตผอ.เขตจะอยู่ในส่วนของวิชาชีพบริหารการศึกษาส่วนสุดท้ายมาตรา38คที่ทุกคนเคยได้ยินว่ามีการสอบมาตรา38ควงเล็บ2นั่นคือการสอบข้าราชการที่เป็นเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่สำนักงานเขตใกล้ๆเราเลยอันนี้จะอยู่ใกล้เรามองภาพชัดนะครับเออนะดังนั้นบุคลากรทางการศึกษาอื่นกเนี่ยจะเป็นในส่วนของศึกษานิเทศแต่ขเนี่ยก็คือในส่วนของเจ้าหน้าที่นะที่อยู่ในเขตนั่นแหละนะครับนี่คือวิชาชีพเนาะมันคอนทราสต์กันดังนั้นก็ต้องดูดีๆว่ามันตัวกฎหมายใดนะครับถามองค์กรวิชาชีพต้องตอบ4ถามวิชาชีพต้องตอบ3แค่นั้นเองนะครับต่อไปในข้อที่6ครับทุกคนข้อที่6กคสครับย่อมาจากคำว่าอะไรนอกจากในส่วนของตัวย่อแล้วเนี่ยนะครับ นะครับอาจารย์เทพเขาติดภารกิจนะครับลองถามเขาดูไปไหนมา โอเคกคสครับย่อมาจากคำว่าอะไรผมอยากให้เน้นย้ำหน่อยนะจำจุดให้ได้จำจุดดีๆครับทุกคนจำจุดดีๆนะจำจุดดีๆฮะจำจุดดีๆว่ามันมี3จุดนะครับทุกคนนะจำจุดดีๆมันมี3จุดเพราะไอ้ตัวจุดนี่แหละบางทีนะครับเอาชื่อเต็มมันมาแล้วถามว่าเรียกย่อว่าอะไรโอ้โหเฮ้ยทำไมมันแบบคือพอมันดูไปฮะง่ายแต่พอลืมอะลืมจำนะลืมจำว่ามันมีกี่จุดว่ามี3จุดหรือ1จุดอย่างเงี้ยโอ้โหเฮ้ยมันไม่น่าจะเยอะขนาดนั้นนะน่าจะแค่จุดเดียวอย่างเงี้ยอ่ะเห็นไหมครับก็สร้างความสับสนให้ตัวเองแหละดังนั้นกคสมี3จุดนะครับกจุดคจุดสจุดครับนี่คือในส่วนขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลของเราเองนะครับดังนั้นพอเป็นในส่วนของตัวย่อมันต้องใช้คำว่าคณะกรรมการนะต้องใช้คำว่าคณะกรรมการไม่ได้ใช้คำว่ากรรมการแบบนี้ไม่ได้กรรมการจะต้องเป็นตัวคนตัวเดียวๆเท่านั้นนะครับดังนั้นต้องใช้คำว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเองนะครับตอบช้อยในข้อขอไข่นั่นเองนะครับแต่ว่าไอตัวคณะกรรมการบริหารงานบุคคลอะไรเงี้ยมันก็มีนะหมายถึงว่าชื่อมันเนี่ยไปซึ่งอันเนี้ยมันไม่ได้ชื่อย่อมาจากกคส.แต่มันพูดถึงว่าคณะกรรมการที่ดูแลงานบุคคลเนี่ยเป็นใครนั่นก็หมายถึงกคส.คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือว่าเป็นบอร์ดใหญ่ที่ดูแลงานบุคคลของครูของกระทรวงศึกษาธิการนะครับในการดำเนินงานเรื่องของงานบุคคลหลักๆนะเรื่องของบรรจุแต่งตั้งอัตรากำลังการเกษียณอายุราชการเงินเดือนโทษทางวินัยอะไรต่างๆพวกนี้จะเกี่ยวข้องกับในส่วนขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลพวกนี้รวมถึงวิทยาฐานะที่กำลังดำเนินการนะครับอยู่ตอนนี้เนาะต่อไปข้อที่7ครับข้อที่7ถามว่ากคสเนี่ยหรือเรียกชื่อเต็มว่าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยมีจำนวนเท่าใดฮะจำนวนของกคสมีกี่คนนั่นเองนะฮะ14หรือ31จำตัวเลขสิ14หรือ31 31มาจากไหนครับคุณวัฒนาฮะไปติวจากที่ไหนมาฮะทำไมมันมี31คนมันเยอะปานนั้นวะฮะนะกี่คนฮะแน่นอนต้องเป็นเลข14ครับผมตัดเลยตัด31ตัด
ไม่เกิน31ออกนะมันมี14แน่นอนแต่ในคีย์ของมันเนี่ยเขาเขียนคำว่าอะไรเขาเขียนคำว่า14คนไหมหรือเขียนคำว่าไม่เกิน14คนหรือมีคำว่าไม่น้อยกว่า14คนตัวนี้ตัวเลขเหล่านี้ต้องจำนะฮะโอ้จำนวนเดิมเอามาทำไมล่ะนะครับไปเอามาทำไมอ่ะจำนวนเดิมนะครับของเดิมของเก่าอะไรเงี้ยเขาไม่ตอบกันแล้วนะนะเราต้องตอบสิ่งที่เป็นปัจจุบันนะฮะต้องตอบเป็นปัจจุบันเอาสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันมาตอบมันถึงได้คะแนนได้ข้อสอบครับผมนะ31ใช่หรือไปดูดีๆนะฮะ31ผมว่าก็ไม่ใช่นะสมัยผมสอบเนี่ยเยอะจริงๆไอ้ตัวกรรมการเนี่ยนะฮะ10ปีที่ผ่านมานะฮะนะฮะนะดังนั้นมันใช้ตัวเลขนะฮะทุกคนมันใช้ตัวเลขเพียงแค่14คนเท่านั้นนะ14คนเท่านั้นในส่วนของกคสไม่ได้นะฮะใช้ตัวเลขอื่นใดๆใช้14เลยนะครับตรงนี้ต่อไปเป็นการถามในส่วนของครับใครเป็นประธานกคสฮะถามถึงประธานทุกครั้งนะที่ออกบรรยายสดเนี่ยผมจะบอกเลยว่าที่ไปที่มาของตัวประธานเนี่ยมาอย่างไรทุกบอร์ดกรรมการเลยไม่ว่าจะเป็นกคสอกคสนะฮะหรือว่าในส่วนของคณะกรรมการครุสภากมวนะฮะสภาการศึกษากพฐนะฮะหรือกอสเหล่านี้ที่มีคณะกรรมการเนี่ยเราจะดูที่ประธานก่อนเราดูประเด็นประธานก่อนนะประธานเนี่ยจะมาจาก2แบบนะฮะประธานจะมาจาก2แบบประธานนะฮะส่วนแรกเลยประธานคนนี้จะมาจากตำแหน่งนะจะมาจากตำแหน่งซึ่งเขาจะเขียนได้ไว้ชัดเจนเลยว่าตัวประธานคนนี้มาจากตำแหน่งอะไรก็จะระบุตำแหน่งไปเลยรัฐมนตรีศึกษาไหมรัฐมนตรีช่วยไหมปลัดกระทรวงไหมเลขากพฐไหมผอ.เขตไหมผอ.โรงเรียนเนี่ยคือจะเขียนในส่วนของชื่อตำแหน่งให้ทราบแล้วถัดไปจะเขียนคำว่าประธานกรรมการนะครับแต่ถ้าคนเนี้ยเป็นประธานไม่ได้มาจากตำแหน่งก็จะมาอีกจากส่วนนั่นคือมาจากส่วนที่เป็นการสรรหานั่นเองนะครับซึ่งการสรรหาเนี่ยมันเป็นการสรรหาในส่วนของใครครับส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิเห็นไหมครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิถ้าประธานมาจากการมาจากตำแหน่งนะประธานมาจากตำแหน่งนั่นหมายความว่าประธานเนี่ยไม่มีวาระในการดำรงตำแหน่งนะเพราะต้องเป็นตลอดไปใครที่มานั่งตำแหน่งของประธานโดยตามตำแหน่งเนี่ยที่ผมเล่ามาเนี่ยตั้งแต่รัฐมนตรีศึกษาไปจนถึงผอ.โรงเรียนเนี่ยสมมติว่าเขาให้ตำแหน่งได้เป็นไม่มีวาระคุณต้องนั่งตลอดไปนะฮะแต่ถ้าเป็นการสรรหาเมื่อไหร่ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยขึ้นอยู่กับวาระในการดำรงตำแหน่งเมื่อครบวาระเรียบร้อยนะครับไม่เกินวาระที่กำหนดแล้วนะครับก็จะต้องสรรหาชุดใหม่เข้ามาแต่คนที่เป็นโดยตำแหน่งอย่างเงี้ยไม่ต้องสรรหาใดๆเวลานับรวมต้องนับรวมทั้งหมดสำหรับกรรมการไม่ใช่เป็นนับเพียงแค่ส่วนที่เป็นการแต่งตั้งใหม่เท่านั้นไม่ใช่นะครับดังนั้นประธานกคสเนี่ยนะครับเป็นโดยตำแหน่งนะเป็นโดยตำแหน่งดังนั้นตำแหน่งที่มาทำหน้าที่เป็นประธานกคสก็คือใครครับคือผู้มีอำนาจสูงสุดเลยของกระทรวงก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ทำหน้าที่เป็นประธานกคสฮะก็คนปัจจุบันก็คือนางสาวตรีนุชเทียนทองเองนะสำหรับรัฐมนตรีศึกษานะครับตอนนี้ต่อไปข้อที่9ครับใครครับเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยฉะนั้นใครดำเนินการตรงเนี้ยให้ดูจากข้อกฎหมายพรบ.ระเบียบข้าราชการครูนะครับว่าใครกันแน่ที่ในตัวกฎหมายเนี่ยเขียนไว้ว่าเป็นใครที่เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันครูผู้ช่วยที่เรากำลังจะไปสอบเนี่ยนะฮะใครเป็นผู้ดำเนินการในตัวกฎหมายเนี่ยเขียนให้เป็นอำนาจของอกคสใช่ไหมครับดังนั้นทุกอย่างเนี่ยจบที่อกคสไหมฮะทุกคนจบที่อกคสไหมจบไหมทุกคนตอบอกคสมาหมดเลยอะนะครับในตัวกฎหมายเขียนไว้ว่าอะไรครับทุกคนในตัวกฎหมายแน่นอนนะฮะเราจะต้องตัดนะฮะผมตัดไปเลยนะตัดสพทออกนะฮะตัดในส่วนของสำนักงานเขตออกมี2คนนี้แหละนะฮะมี2คนนี้แหละนะว่าจะเป็นในส่วนของอะไรฮะเป็นในส่วนของกคสที่เป็นคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไหมหรือว่าเป็นอกคสเขตที่ดำเนินการนะครับดังนั้นคนหลักเลยก่อนที่อกคสเขตจะประกาศออกมาเนี่ยใครกำหนดตารางครับใครกำหนดตารางครับมันจบที่อกคสไหมถ้าอกคสเนี่ยมันมีต้อง245คณะแปลว่าอกคสเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ในอำนาจของฉันอ่ะฉันจะจัดสอบตอนไหนช่วงไหนเวลาไหนก็ได้ถูกต้องไหมครับแต่อันเนี้ยทุกคนต้องสอบพร้อมกันทั่วประเทศ
นั่นคือวันที่24และ25มิถุนายนนั่นแปลว่าบอร์ดใหญ่ต้องคุมก่อนแล้วให้บอร์ดเล็กเป็นผู้ดำเนินการนะครับคนที่ดำเนินการจึงต้องเป็นกคศครับคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ดำเนินการแต่ให้อกคศเขตพื้นที่เป็นผู้ดำเนินการแทนแต่คนหลักเนี่ยคือตัวกคศแม้ว่ากคศจะไม่รับสมัครน้องๆเองก็ตามแต่เขาเป็นผู้เลยฮะผู้ประกาศให้น้องทราบก่อนเลยเห็นไหมมีนะฮะคุณลงมาให้เรียบร้อยนะฮะตั้งแต่ประกาศออกมาเมื่อไหร่รับสมัครเมื่อไหร่นะฮะจะจัดสอบเมื่อไหร่จะประกาศรายชื่อเมื่อไหร่นะฮะจะสอบภาคคอเมื่อไหร่เนี่ยฮะมันเป็นไทม์ไลน์ออกมาให้น้องๆได้ทราบแล้วดังนั้นคนที่ดำเนินการก็คือกคศก่อนนะฮะไปลองไปดูข้อกฎหมายนะนะฮะประเด็นสภาการศึกษา40คนฮะ40คนเท่านั้นเองนะลองไปดูใน YouTube นะไปดู YouTube ที่ YouTube นี่แหละคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายนี่นะเนี่ยดู YouTube นี่เลยนะครับผมอธิบายไว้ให้เลยนะในส่วนขององค์กรหลักเนี้ยเดี๋ยวผมไปเพิ่มประเด็นอีกนะเดี๋ยวผมไปเพิ่มประเด็นให้นะนะครับคุณนุ่มติวภาษาอังกฤษกับกฎหมายผมอัพคลิปของจังหวัดอุดรธานีลงไปให้นะครับประเด็นตรงเนี้ยผมอธิบายให้แล้วว่าใครหายไปยังไงลองไปฟังนะในส่วนของคลิปวิดีโอนะประมาณช่วงสัก1ชั่วโมง30อะไรเงี้ยนาทีนะครับโอเคข้อนี้นะดำเนินการหลักๆต้องเป็นกคศแต่ให้อกคศเขตซึ่งเป็นลูกน้องตัวเองอ่ะดำเนินการแทนแค่นั้นเองนะครับต่อมามาดูในส่วนของตัวกฎหมายนี้นะมาดูที่การเปลี่ยนแปลงของตัวกฎหมายนี้นั่นคือคำสั่งคสช19/60ที่แก้ไขเพิ่มเติมเองนะครับว่ามีผลบังคับใช้เมื่อใดมีผลบังคับใช้เมื่อใดฮะสำหรับตัวกฎหมายนี้นะ3เนี่ยเป็นลงพระปรมาภิไธยนะ8เนี่ยนะครับตอบตามปัจจุบันดีไปตอบอะไรตามกฎหมายไปตอบตามกฎหมายไม่ได้เพราะตำแหน่งของคนที่อยู่เขาไม่ได้มีแล้วนะคนเขาไม่ได้มีแล้วปลัดกระทรวงวิทย์ก็ไม่ได้มีนะฮะเลขาอุดมก็ไม่ได้มีน้องต้องไปดูที่กฎกระทรวงครับน้องฮะไม่ได้ดูที่พรบระเบียบกระทรวงน้องไปดูกฎกระทรวงปลัดกระทรวงวิทย์เขามีไหมไม่มีเขาหายไปแล้วเลขาอุดมมีไหมมีแต่ไม่ได้มาทำหน้าที่เป็นกรรมการโดยตำแหน่งนะครับใครเข้ามาปลัดอวไงนะครับมันหายตรงกรรมการโดยตำแหน่งแหละนะครับจาก11หายไป2เหลือ9แล้วเอาเข้ามาใหม่1ก็เป็น10จาก41มันก็เลยเหลือแค่40นะฮะตรงนั้นนะครับอ่ะตัวกฎหมายนี้บังคับใช้เมื่อไหร่ฮะทุกคนบังคับใช้เมื่อไหร่ฮะกฎหมายเนี้ยเขามีผลบังคับใช้วันที่9พฤศจิกายน2565แต่ในวันที่6กุมภาพันธ์66เนี่ยนะฮะ6กุมภาพันธ์66เนี่ยนั่นคือเรื่องอะไรครับนั่นคือการจัดตั้งอกคศให้แล้วเสร็จครับนะเป็นการจัดตั้งอกศให้แล้วเสร็จครับนั่นเองแต่กฎหมายเนี้ยเขาบังคับใช้ตั้งแต่9พฤศจิกายน2565นะครับเนาะเพียงแค่ว่าในส่วนของวันที่6ก็ถูกเหมือนกันแต่6เนี้ยมันเป็นการจัดตั้งนะบังคับใช้นะฮะประกาศ8พฤศจิกา65บังคับใช้9พฤศจิกา65แต่ว่าต้องจัดตั้งอกคศเขตไม่ใช่ว่าวันที่9บังคับใช้แล้วอกคศจะเอามาจากไหนยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยกฎหมายได้บังคับใช้ตุ้มทันทีแต่ต้องรอให้อกคศเสร็จสิ้นซึ่งอกคศเสร็จสิ้นก็คือในส่วนของ90วันนะมันก็ไปลงล็อกวันที่6กุมภาพันธ์66ต้องตั้งอกคศเขตให้แล้วเสร็จนะดังนั้นความชัดเจนเกิดขึ้นเลยว่าเฮ้ยมีการจัดสอบแน่นอนเพราะชุดกรรมการชุดนี้อกคศเขต245คณะเนี่ยเขาต้องเป็นผู้ที่จะต้องเห็นชอบอนุมัติในการบรรจุแต่งตั้งฮะให้ดำเนินการจัดสอบแข่งขันได้นะครับดังนั้นงานบุคคลที่คืนมาให้เขตก็เริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่เรื่องของการย้ายของครูรอบที่1/66นะซึ่งเดือนหน้าเนี่ยก็จะเป็นการย้ายอีกครั้งนะฮะเป็นการเขียนย้ายรอบใหม่ครั้งที่2ของปี66นั่นเองนะฮะนี่คือเรื่องของงานบุคคลที่เกิดอกคศเขตนะดังนั้น6กุมภาพันธ์66มันคือวันที่ต้องจัดตั้งอกคศเขตให้แล้วเสร็จครับทุกคนนะครับถัดไปนะครับในข้อ11ครับ11ถามอำนาจหน้าที่ของอกคศเขตนั่นเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประถมนะครับหรือว่ามัธยมเนี่ยเขาอยู่ในกฎหมายใดเขาอยู่ในกฎหมายใดฮะ
อำนาจหน้าที่เนี่ยตรงเนี้ยมันมาจากในส่วนของตัวกฎหมายใดพรบการศึกษาแห่งชาตินะครับพรบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพรบสภาครูหรือพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระเบียบนะทุกคนพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฉะนั้นในส่วนนี้อยู่ส่วนไหนฮะถูกต้องนะครับมันอยู่ในส่วนของงองงูฮะนะมาจากพรบระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมันอยู่ในส่วนของอะไรฮะกขสเขตตรงนี้มันอยู่ในส่วนของตัวมาตรา53ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบรรจุแต่งตั้งนะครับต้องเอาตัวที่ปัจจุบันนะทุกคนฮะอย่าเผลอหรือหลงไปตอบในส่วนของกสจนะศึกษาธิการจังหวัดใดๆมันเปลี่ยนกฎหมายแล้วจะไม่มีคำนี้แล้วนะครับต่อไปใครครับใครเป็นผู้กำหนดองค์ประกอบของอกขสเขตว่าในส่วนของอกขสเขตต้องมี1 3 3 3 1เนี่ยนี่คือองค์ประกอบของเขานะครับสำหรับอกขสเขตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นประถมหรือมัธยมก็ตามเนี่ยองค์ประกอบของเขาเนี่ยมีเท่าไหร่ฮะมีอยู่ในส่วนของ1 3 3 3 1เห็นไหมฮะนะ1เปิดหัวนะครับ1ปิดท้ายแล้วก็ไส้ในมันตอง3เนี่ยฮะองค์ประกอบเนี่ยใครเป็นคนกำหนดอ่ะใครเป็นคนกำหนดฉะนั้นองค์ประกอบอกขสเขตอกขสเขตเมื่อมีอมันคือคำว่าอนุใช่ไหมครับเมื่อมันเป็นอนุแปลว่ามันเป็นลูกน้องอนุเป็นลูกน้องดังนั้นลูกพี่ต้องกำหนดลูกพี่คือใครอ่ะลูกพี่ก็ต้องเป็นกขสฮะเนี่ยคือลูกพี่เขานะครับลูกพี่เขามีองค์กรเดียวนะฮะนั่นคือกขสคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเป็นผู้กำหนด1 3 3 3 1เกิดขึ้นก็คือจำนวนของอกขสเขตซึ่ง1 3 3 3 1เนี่ยมันคือในส่วนของอะไรฮะคือในส่วนของตัวบุคคลแต่ละตำแหน่งเพราะมีทั้งหมด5ตำแหน่งด้วยกันนะครับตรงนี้ไปดูอีกส่วนครับข้อนี้ถามว่าคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวรรคแรกประจำเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเนี่ยเรียกย่อว่าอย่างไรซึ่งอันเนี้ยจะเน้นย้ำผมจะเน้นย้ำไปทางตัวย่อกับตัวเต็มนะพยายามจำว่าเฮ้ยไอตัวย่อมันย่อยังไงตัวเต็มมันเต็มยังไงนะครับในส่วนนี้ตัวย่อย่อยังไงตัวเต็มเต็มยังไงนะครับนะตัวย่อตัวเต็มนะครับมันย่อยังไงมันเต็มยังไงนะครับใช้อะไรดีฮะก็ไหนเอ่ยข้อนี้มันคือคำว่าอนุฉะนั้นอนุเนี่ยมันจะใช้กอขึ้นไม่ได้นะครับมันใช้กอขึ้นไม่ได้นะครับอนุจะเป็นในส่วนของอกขสแน่นอนซึ่งมันมีความต่างที่ไหนฮะประถมกับมัธยมฉะนั้นข้อนี้ถามประถมก็ตอบข้อคอขวายได้เลยนะครับนะครับซึ่ง14ถามเหมือนกันเลยนะฮะถามเหมือนกันเลยซึ่งความต่างมันต่างแค่อะไรครับมันพูดถึงในส่วนของมัธยมแค่นั้นแหละเห็นไหมครับมันพูดถึงแค่ในส่วนของตัวมัธยมที่มีความต่างนะฮะดังนั้นเมื่อเป็นคำว่าคณะอนุก็ต้องขึ้นอเหมือนเดิมนะขึ้นอเหมือนเดิมฉะนั้นออะไรล่ะอของมัธยมก็ตอบข้องงูอกขสเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับฝากจำตัวย่อนะฮะทุกคนจำตัวย่อนะฮะกขสมี3จุดครับทุกคนกขสมี3จุดอกขสมี4จุดนะฮะนะอันนี้ฝากจำตัวย่อเพราะมันจะถูกหลอกด้วยจุดเดียวอ่ะนะครับชีวิตกูนะฮะจุดเดียวแน่นอนนะครับไม่ได้บางตัวมันมีจุดเดียวนะบางอันนะบางตัวเนี่ยมันหลายจุดนะต้องจำให้ได้จำให้แม่นนะฮะตอนนี้แม่นยำจำได้แต่พอเข้าห้องสอบมันหายไปไหนอ่ะมันแบล็งหมดเลยนะครับมันมีนะครับมันเจอสถานการณ์ที่ขับขันเจอในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลายๆอย่างนะที่มันเป็นปัจจัยนะนะมันก็ทำให้เราเกิดการหายไปนะฮะความรู้หายไปได้นะโอเคถัดไปฮะถามถึงข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องครับอะไรไม่ถูกต้องในเรื่องของอกขสเขตประถมนะครับแล้วก็มัธยมในแต่ละเขตพื้นที่ประเด็นไหนที่มันไม่ถูกต้องนะก็ไก่บอกแล้วฮะกำหนดให้มีผู้แทนกสจอย่างน้อย1คนร่วมเป็นองค์ประกอบของอกขสเขตนะฮะขอไข่ครับกำหนดให้มีนายอำเภอหรือผู้แทนอย่างน้อย1คนร่วมเป็นองค์ประกอบขอควายกรุงเทพมหานครกำหนดให้มีผู้อำนวยการเขตหรือผู้แทนอย่างน้อย1คนร่วมเป็นองค์ประกอบหรืององงูให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอกกสเขตพื้นที่ประถมและอกกสเขตมัธยมแปลว่าถ้าให้ผู้ว่าเป็นเนี่ยหมายความว่าไงให้ผู้ว่าเป็นเนี่ยกลับกลายเป็นว่าผู้ว่าต้องประชุมทั้ง2บอร์ดนะคือบอร์ดประถมกับบอร์ดมัธยมเนี่ยต้องมาอยู่ด้วยกันเลยนะนะครับผู้ว่าจะได้ไม่ทำงานซ้ำซ้อนไงนะซึ่งใช่ไหมไม่ใช่ข้อไม่ถูกต้องคือข้องงูผู้ว่าอยู่ส่วนไหนฮะทุกคนผู้ว่าเนี่ยเขาเป็นประธานจริงครับแต่เขาไม่ใช่อกกสเขตประถมกับอกกสเขตมัธยมในส่วนของผู้ว่าเนี่ยต้องเป็นประธานของกสจนะครับเป็นในส่วนของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนะเขาอยู่ในส่วนของกสจนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับในส่วนของอกกสเลยนะครับแต่มีผู้แทนจากกสจเข้ามาร่วมนะครับมีผู้แทนนะครับในส่วนของนายอำเภอเป็นนายอำเภอหรือเป็นผู้แทนก็ได้นะครับส่วนกรุงเทพก็เช่นกันเป็นผู้อำนวยการเขตหรือตัวผู้แทนได้เหมือนกันนะกขคเนี่ยเป็นข้อที่ถูกต้องแล้วผิดที่ข้องงูนะครับต่อไปกขสครับกขสเนี่ยดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งอกขสเขตปฐมกับอกขสเขตมัธยมเนี่ยต้องแล้วหรือว่าเสร็จสิ้นภายในกี่วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนะครับดังนั้นพระราชบัญญัตินี้ก็คือในส่วนของพรบนะครับแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของคสช19/60นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้มันคือการที่เขาบังคับใช้นะครับในวันที่9พฤศจิกายน65นะครับจากนั้นนะครับการแล้วเสร็จสิ้นนะฮะแล้วเสร็จสิ้นเนี่ยต้องนะฮะภายในวันที่ไหนฮะ6กุมภา66นั่นเองนะครับ6กุมภา66เนี่ยเป็นการประกาศเลยฮะทั่วประเทศเลยให้ทราบว่าหน้าตาของอกคสเขตเนี่ยมีใครบ้างนั่นเองทุกคนตอบหลายตัวเลขมากนะฮะ45นะครับ60นะซึ่งการดำเนินการที่ให้เกิดอกคสเขตเนี่ยนะครับสำหรับตัวเนี้ยต้องใช้ภายใน90วันนะนับไปง่ายๆเลยพฤศจิกาธันวามกรากุมภาโดยประมาณเห็นไหมฮะนะเริ่มตั้งแต่พฤศจิกาแต่มันไปเริ่มประมาณวันที่9ใช่ไหมครับบังคับใช้อ่ะเราก็นับเดือนพฤศจิกาธันวามกราโดยประมาณเนี่ยมัน3เดือนนะครับมันไปขึ้นกุมภาเล็กน้อยเพราะว่าพฤศจิกามันก็มา9แล้วใช่ไหมครับมันไปขึ้นเล็กน้อยพอนับรวมเนี่ย3เดือนตีตัวเลขกลมๆเลย30 30 90วันนะครับทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนอาจตอบผิดพลาดได้นะถ้าทุกคนตอบถูกหมดนะครับโอ้ยกูไม่ได้ประโยชน์อะไรจากการติวไลน์นี้เลยนะฮะนะครับมันก็ต้องตอบผิดบ้างสิครับทุกคนนะฮะมันต้องตอบผิดบ้างอาจจะจำมาผิดบ้างนะครับเนาะปีนี้แหละฮะตอบถูกหมดอย่างเงี้ยนะนะฮะติดแน่นอนติดแน่นอนสอบติดนี่แหละนะฮะบรรจุครูนี่แหละนะครับทุกคนครับไปข้อที่17ครับใครครับเป็นผู้รักษาการพระราชบัญญัตินะครับคำสั่งของคสช.ครับตรงเนี้ยกฎหมายเนี้ยเป็นของใครถ้าเรามองบทกฎหมายตัวใหญ่เลยนะบางคนอาจจะเฮ้ยนายกหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะฮะแน่นอนจำสำหรับแน่นอนกฎหมายไม่ได้มีตัวเดียวนะฮะน้องครับมันมีเยอะมากเพียบเลยนะครับมีเยอะมากนะครับต้องค่อยๆจำอันไหนที่มันแบบจำสลับจำใหม่นะทุกคนครับเพิ่มคีย์จำนะครับกินน้ำมันตับปลาเยอะๆนะครับเพราะอะไรฮะน้ำมันตับปลานะครับตับปลาก็จะลดเรื่องของการนะฮะตับแข็งได้นะฮะคนละอันกันเนาะผมก็พูดไปทั่วเลยนะครับโอเคข้อนี้ใครครับรักษาการนะบางคนอาจจะมองนายกผมลองตัดให้ได้อะนะฮะตัดเลยมี2คนนี่แหละนายกกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอะถ้าเราไปมองบทกฎหมายใหญ่คือคำสั่งของคสช.โอ้โหคสช.ต้องคิดถึงใครฮะคิดถึงลุงแน่นอนนะฮะลุงที่รักใช่ไหมนะฮะคิดว่าใช่แน่นอนซึ่งตัวกฎหมายเนี้ยไม่ใช่ลุงนะครับมารักษาการต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะฮะในการรักษาการพรบนะฮะคำสั่งคสช19/60ที่เป็นตัวแก้ไขนั่นเองนะครับต่อมานะครับในส่วนของใครครับคณะอนุกรรมการจำได้ไหมครับคณะอนุกรรมการเนี่ยหมายถึงใครบ้างนะครับคณะอนุกรรมการมีใครบ้างจำได้ฮะลองเขียนมาสิฮะนะลุงบินไปแล้วนะครับลุงบินไปไม่เป็นไรนะฮะไม่ใช่ไลน์นี้ปิวนะฮะนะครับมึงพูดถึงกูดีนักใช่ไหมอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะAIจับได้นะครับ
นะครับโอเคอ่ะนะฮะเริ่มจำหน่อยฮะทุกคนฮะวันที่เราติวกันมาเรียบร้อยแล้วว่ามีจำนวนเท่าใดผมเชื่อว่าทุกคนตอบได้11คนถูกต้องเลยนะกากบาทไปเลย11คนแน่นอนนะครับ11คนตรงนี้นะทีนี้11คนเหล่านี้มันมีใครบ้างล่ะจำได้ไหมครับทุกคนที่ติวมานะฮะนั่นคืออะไรฮะ1 3 3 3 1นั่นเองนะ1 3 3 1เลือกไล่เขียนมาหน่อยถูกต้องนะครับไม่ใช่เบอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะหรือบัก113นะฮะอันนี้คือ1 3 3 3 1นั่นคืออกคสเขตนั่นเองนะครับมีใครบ้างฮะเริ่มตั้งแต่คนแรกคนแรกเป็นใครฮะ1แรกนั่นคือตัวประธานใช่ไหมครับตัวประธานอนุกรรมการเนี่ยมาจากไหนครับทุกคนมาจากการสรรหาครับคนนี้มาจากการสรรหาซึ่งสรรหาใครครับเป็นการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒินั่นเองที่จะมาทำหน้าที่เป็นประธานถูกไหมเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการสรรหามาเป็นประธานนะครับ3นี้ฮะหมายถึงใครครับ3นี้หมายถึงในส่วนของตัวผู้แทนนั่นเองซึ่งผู้แทนเนี้ยจะมีอยู่3คน3คนเนี้ยมีใครบ้างมีใครบ้างครับมานะฮะมีในส่วนของผู้แทนนะฮะมีส่วนของผู้แทนกสจนะฮะเห็นไหมจุดก็จะเขียนผิดกสจนะครับนายอำเภอหรือว่าผู้แทนก็ได้นะแต่ผมจะเขียนเป็นนายอำเภอนะครับแล้วก็ใครครับกคสเห็นไหมครับนี่คือในส่วนของผู้แทน3คนนะครับจากนั้น3ต่อมาล่ะ3ต่อมาเป็นใคร3ต่อมาเนี่ยเป็นในส่วนของใครครับเป็นในส่วนของผู้ส่งนั่นเองนะผู้ส่งคุณวุฒิก็มี3คนซึ่งผู้ส่งเนี้ยประกอบไปด้วยใคร3คนเนี้ยประกอบไปด้วยใครผู้ส่งก็ต้องเก่งเรื่องอะไรครับ1ต้องเก่งเรื่องของบุคคล2ต้องเก่งเรื่องกฎหมายนะครับ3ต้องเก่งเรื่องของการศึกษานะฮะหลักๆเหล่านี้ที่เป็นคนเก่ง3คนผู้ส่งนะครับต่อมานะครับก็คือในส่วนของ3สุดท้าย3สุดท้ายเนี่ยเรียกง่ายๆเลยผมเรียกว่าตัวแทนครูเรานะฮะตัวแทนครูเราซึ่งตัวแทนครูเราเนี่ยจะมี3คนหลักๆนะ3คนหลักๆ3คนหลักๆที่เป็นตัวแทนครูเราก็คือใครครับเป็นในส่วนของครูนี่แหละเห็นไหมครับเป็นในส่วนของผอ.เป็นในส่วนของสน.นะนี่คือในส่วนของตัวแทนครูนั่นเองนะครับสุดท้ายหนึ่งสุดท้ายคือเลขาครับนะสำหรับเลขาของชุดกรรมการชุดนี้เป็นใครก็เป็นในส่วนของผอ.เขตนะผอ.เขตเนี่ยต้องนั่งเป็นเลขานุการเห็นไหมครับนี่คือที่มาของ11คน1 3 3 3 1นะครับในส่วนของอกคสเขตนะต้องตอบประเด็นตรงนี้ให้ได้นะฮะจำให้ได้นะฮะเพราะเขาเป็นผู้มีอำนาจในการบรรจุแต่งตั้งพวกเรานะฮะเป็นผู้อนุมัตินะนะฮะนะส่วนนี้โอเคได้เรียบร้อยนี่คือ11คนสำหรับอกคสครับจากนั้นเมื่อเราจำภาพนี้ได้ต่อให้มันถามประเด็นย่อยเข้าไปนะฮะถามประเด็นย่อยเข้าไปนะคืออะไร198คืออะไรครับอ19ข้อ19น่าจะเป็นการตอบข้อขอควายไหมครับผมนึกว่าตัวเลขอะไรมาผิดนะฮะ198พูดนะอ่ะโอเค19ครับ19ถามในส่วนของอะไรฮะ3ในส่วนของประธานนั่นเองประธานอนุกรรมการนะครับประธานอนุกรรมการเป็นใครในส่วนเนี้ยนะครับประธานอนุกรรมการคือใครเอ่ยนะซึ่งเราจำได้แหละนะฮะพอเราจำข้อมูลได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราจะรู้ทันทีเลยว่าในส่วนของประธานเนี่ยเขาเป็นใครบ้างใช่ไหมทุกคนนะรู้ทันทีเลยว่าคนเนี้ยต้องเป็นใครครับต้องเป็นในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิตัวประธานเป็นผู้ทรงถ้าผู้ว่าอยู่ที่กสจไม่มาเกี่ยวข้องผู้ว่าไม่มาเกี่ยวข้องเลยสำหรับอกคสเขตนายอำเภออยู่ในส่วนของผู้แทนนะพออเขตอยู่ในตำแหน่งเลขาฉะนั้นถามประธานต้องตอบในส่วนของใครครับของผู้ทรงคุณวุฒิเพราะมาจากการสรรหานั่นเองนะครับ20ครับข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการผู้แทนไม่ใช่ผู้แทนฉะนั้นเราต้องจำผู้แทนให้ได้ถูกต้องไหมผู้แทนมีกี่คนผู้แทนเนี่ยมีอยู่ด้วยกัน3คนซึ่ง3คนนี้คือใครบ้างนะฮะ3คนนี้คือใครบ้างก็คือในส่วนของใครครับ3คนนี้ผู้แทนต้องเป็นในส่วนของกสจนะฮะเป็นในส่วนของกสจเป็นในส่วนของนายอำเภอเป็นในส่วนของกคสนะท่องได้เลยสำหรับผู้แทนฉะนั้นคนไม่เกี่ยวข้องตัวไหนฮะที่เอามาหลอกผู้แทนสปทนะฮะเอาผู้แทนสปทมาเป็นตัวหลอกงั้นต้องจำให้ได้ว่าผู้แทนคือใครนะฮะเห็นไหมอาจจะถามย่อยลงไปอีกข้อใดไม่ใช่อนุกรรมการผู้ส่ง
นะเอาหาข้อที่ใช่ก่อนนะเราต้องจำข้อที่ใช่ว่าใครบ้างผู้ทรงคุณวุฒิมีกี่คนผู้ทรงคุณวุฒิก็มี3คนเห็นไหมฮะ3คนเหล่านี้เป็นใครอ่ะ3คนเหล่านี้ต้องเก่งเรื่องอะไรครับต้องเก่งเรื่องอะไรฮะบุคคลนะกฎหมายแล้วก็การศึกษานะหรือประโยชน์งานบุคคลนะเห็นไหมครับต้องเก่งแน่เลยกฎหมายบุคคลหรือการศึกษาซึ่งข้อนี้ถามว่าไม่ใช่นะไม่ใช่บางคนไปการงงงูเรียบร้อยแล้วนะฮะนะบางคนการงงงูเพียบเลยนะครับข้อ21นะฮะทุกคนการหลบข้อถูกหมดเลยนะฮะทุกคนนะนะคนที่ไม่ใช่ต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในด้านไหนครับการบริหารการศึกษาครับผมไม่มีเพราะอะไรครับเพราะบริหารการศึกษาเขาจะหมายถึงใครก็ผอ.เขตไงบริหารการศึกษาจะหมายถึงผอ.เขตแหละที่จะอยู่ในตำแหน่งของอกคสได้นะครับดังนั้นด้านการบริหารการศึกษาต้องเป็นผอ.เขตแล้วไปตัดผอ.เขตยังไงผอ.เขตไปนั่งเป็นเลขาแล้วไม่ได้มานั่งเป็นผู้ทรงนะครับนั้นผู้ทรงต้องเก่งบุคคลกฎหมายการศึกษา3คนนี้นะฮะบุคคลกฎหมายการศึกษาถึงจะถูกต้องนะครับนะครับไม่เพลินหรอกผิดจริงนี่แหละนะครับแหมลำไม่ดีทดปี่ทดกล่องไว้ก่อนนะครับนะเพลินเลยนะครับโอเคถ้าไม่อยากฟังเพลินนะฮะเราต้องไปเจอกันนะครับที่ขอสดนะดุดันไม่เกรงใจใครแน่นอนนะฮะอาจจะเร็วไปบ้างเนาะเพราะว่าคอร์ส2วันก็โอ้เวลาก็น้อยพยายามที่แบบจะให้ทุกคนได้ครอบคลุมแหละนะแต่ว่าด้วยระยะเวลาเนี่ยน้อยเหลือเกินนะฮะต้องจัดแบบว่า30วันติวสดนะฮะนะฮะโอเคต่อไปในส่วนของประเด็นที่ไม่ใช่อนุกรรมการข้าราชการครูก็คือตัวแทนครูเราแหละตัวแทนครูเราไม่ใช่ใครนะฮะตัวแทนของครูเราต้องมีกี่คน3คนประกอบไปด้วยใครนั่นก็คือประกอบไปด้วยครูนะฮะประกอบไปด้วยในส่วนของครูประกอบไปด้วยในส่วนของผอ.นะฮะแล้วก็ในส่วนของสน.หลักๆเห็นไหมครับดังนั้นครูเนี่ยใช่ผอ.ก็ใช่สน.ก็ใช่เห็นไหมครับดังนั้นคอควายเลยเป็นตัวหล่อผู้บริหารการศึกษามันหมายถึงใครก็ผอ.เขตนั่นแหละนะครับผอ.เขตเป็นเลขาอยู่แล้วไม่ได้มาเป็นในส่วนของตัวแทนครูเรานะครับนะแม้ว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเขาจะพูดถึง4คนนะครูผอ.ผอ.เขตและสน.แต่ในส่วนของอกคสเขตนะฮะผู้บริหารการศึกษาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะผู้ในส่วนของตัวแทนครูเราจะมีแค่3คนครูผอ.สน.ผอ.เขตไปอยู่ไหนไปนั่งเป็นเลขาเรียบร้อยแล้วแค่นั้นเองนะครับต่อไปใครครับเป็นอนุกรรมการและเลขานุการคืออันนี้มันเน้นย้ำไงตอนแรกเราถามภาพรวมใหญ่เห็นไหมครับถามภาพรวมใหญ่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาเน้นย้ำทีละตัวทีละตัวเพื่อให้ทุกคนเนี่ยจำได้ชัดเจนว่าเฮ้ย1 3 3 3 1นะฮะอกคสเขต11คนเนี่ยมีใครบ้างแล้วประเด็นข้อสอบมันอาจจะถามส่วนใดส่วนหนึ่งคือมันจะถามทั้งหมดไม่ได้หรอกครับทุกคนแต่ทุกคนต้องรู้ทั้งหมดแค่นั้นเองนะฮะแล้วมันออกข้อสอบไหนเราจะได้คะแนนนะครับต่อมานะเลขาแน่นอนเน้นย้ำตลอดบอกตลอดก็คือผอ.เขตอยู่แล้วเห็นไหมครับผอ.เขตเป็นเลขานุการนะตัวผู้ว่าไม่มีนะฮะในอำเภออยู่ส่วนไหนครับในอำเภออยู่ในส่วนของผู้แทนเห็นไหมครับเราจะจำได้ชัดเจนนะครับเห็นไหมถ้าเรารู้แต่ละตัวมันหมายถึงอะไรเนี่ยเราจะจำชัดเจนเลยถ้าเป็นผู้ทรงเป็นประธานอยู่แล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะจำได้ชัดเจนเลยต่อให้มึงถามอะไรก็ตามแหละนะถามตัวประธานถามผู้แทนถามผู้ทรงถามตัวแทนครูเราหรือถามเลขานุการตอบได้หมดมาเลยนะฮะนะครับอีกส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าถ้าทุกคนลงสนามสอบไปแล้วทุกคนจะมีเซนส์ความรู้สึกด้วยตัวเองอะว่าเราทำข้อสอบได้หรือไม่ได้คือในแต่ละข้อที่เราทำไปเนี่ยมันจะบ่งบอกเรานะว่าแต่ละวิชาเราทำได้ไม่ได้นะเพราะตัวผมเนี่ยผมก็วัดเหมือนกันสิ่งที่ผมกังวลและกลัวมากที่สุดก็คือคณิตศาสตร์ซึ่งมันอยู่คนละเกณฑ์กับที่น้องๆสอบตอนนี้นะมันอยู่คนละเกณฑ์กันเพราะตอนนั้นเนี่ยคณิตศาสตร์มันมีเพียงแค่19ข้อเองสมัยผมนะผมเนี่ยถ้าจะบอกว่าตัวเองไม่ติดเลยผมพะวงคณิตศาสตร์นี่แหละตัวเดียวเลยนะถ้ามันไม่ติดต้องเป็นวิชานี้ส่วนวิชาอื่นผมไม่ได้กลัวเลยนะโอเคทำได้นะครับพอผมสอบคณิตผ่านเท่านั้นแหละครับโอ้โหผมมั่นใจเลยว่าสอบติดแน่นอนนะแต่ว่าจะได้ที่ลำดับที่เท่าไหร่เนี่ยการันตีไม่ได้นะครับแต่รู้เลยว่าเฮ้ยเออได้แน่นอนอะไรเงี้ยนะครับนะฮะ108เลยเหรอฮะโอเคยาวไปอีกชั่วโมงเดียวไม่เป็นไรชวนกับอาจารย์เทพก็นะฮะ
เปิด2จอหรือถ้าแบบชอบใครก็ไปคนนั้นนะฮะสรุปแล้วดูไลฟ์คุณนุ่มไม่มีคนดูเลยนะไปหาจันทร์ให้หมดเลยนะโอเคคนไหนกลัววิชาไหนก็พยายามทำมันคือพยายามเขาเรียกว่าอะไรคอนเซนเทรตกับมันอยู่เพียงแค่ชั่วครู่ชั่วคราวแค่นั้นเองต่อให้ทำเต็มที่ได้ผมว่าก็ไม่ได้หรอกนะแต่ว่ามันไม่ได้แบ่งเนาะมันไม่ได้แบ่งว่าเฮ้ยจะต้องได้เท่าไหร่คือมันยังมีวิชาอื่นช่วยคนไม่ถนัดคณิตไปเอาไทยสิไทยอังกฤษข้าราชการที่ดีนะคนไม่ถนัดอังกฤษก็ไปเอาคณิตไทยข้าราชการที่ดีช่วยกันคนไหนไม่ถนัดทั้งหมดเลยโอ้นะครับอันนี้ก็บุญวาสนานะครับเนาะช่วยได้เยอะเลยทำบุญเยอะๆนะครับผมว่ามันช่วยได้นะฮะตัวเกณฑ์นะตัวหลักเกณฑ์เนาะก็ค่อยๆดูแต่ละวิชานะพยายามตั้งใจแล้วก็ทำให้มันมากนะครับโอเคต่อไปครับใครเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกฮะใครที่เป็นผู้คัดเลือกฮะคัดเลือกของอกคสเขตฮะประธานใครเป็นผู้เลือกประธานมานะครับลองดูอาจารย์แก๊ปนะฮะเทคนิคอาจารย์แก๊ปก็ดีนะนะครับดีใครดีท่านแหละนะครับผมว่าไม่ใช่ว่าทุกคนไม่เก่งนะฮะทุกคนเนี่ยเก่งแต่ทุกคนจะถูกจริตกับการติวของใครแค่นั้นเองใครจะจริตติวได้ถูกใจเราอ่ะมันก็จะทำให้แบบเรานั่นแหละผมเชื่อว่านะก็โอเคทุกท่านแหละนะในการติวนะลองไปดูแต่ละท่านเนาะอ่ะข้อนี้ตอบเลยครับทุกคนคนที่คำตอบของผู้ที่ไปคัดเลือกประธาน245คณะ245คนที่คัดเลือกมานะครับนั่นคือในส่วนของอกสวิสามัญเฉพาะกิจระวังจะหลอกฮะมันจะหลอกด้วยคำนี้แหละมันจะหลอกฮะมันจะหลอกด้วยคำว่าอกนะอกคสสามัญเฉพาะกิจเนี่ยนะครับมันตัดคำว่าวิออกแล้วทุกคนก็คิดว่าเฮ้ยไอคำว่าสามัญกับวิสามัญเนี่ยวิสามัญมันคือการฆาตกรรมนะครับทุกคนบอกเฮ้ยไม่น่าจะใช่วะนะครับอย่าไปเอาคำนั้นมาเกี่ยวข้องนะฮะนะนี่คือตัวหลอกครับทุกคนตัวหลอกนะตัวหลอกเลยนะครับดังนั้นคำตอบเนี่ยต้องเป็นอกคสวิสามัญเฉพาะกิจนะฮะเดี๋ยวถูกใจเดี๋ยวไหมถูกใจเดี๋ยวไหมเข้าใจเอ้ยยังไงนะไม่ถนัดคณิตอังกฤษนะฮะแต่ว่าคณิตอังกฤษมันคงช่วยเพิ่มได้ข้าราชการที่ดี50ข้ออย่าหล่นฮะนะแล้วก็อะไรอ่ะไทยประมาณ50 60มันก็น่าจะเติมเต็มได้120ให้ได้สู้ๆครับทุกคนนะครับเพราะตอนที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็ออกเสียงว่านะฮะอูแวะเราไม่ได้เรียกดาดี้มัมมี่นะทุกอย่างมันก็ต้องเกิดจากการฝึกฝนนะฮะไม่มีอะไรที่ยากเกินเรานี่แหละอยู่ที่ความตั้งใจขยันหมั่นเพียรนะพูดมากไปก็จะเข้าสู่ธรรมะนะครับเดี๋ยว108ข้อจะไม่จบนะวันเนี้ย25อนุกรรมการชุดเนี้ยอกคสเขต245คณะเนี่ยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคาวระกี่ปีครับทุกคนนะคาวระกี่ปีฮะกี่ปี24นี่แหละส่วนใหญ่ทุกคนจะมองว่าตัวที่ส่วนใหญ่เนาะกรรมการเนี่ยมันจะมีหลักๆคือวาระเดียวกับไม่เกิน2วาระแต่ส่วนใหญ่เลยมันจะไม่เกิน2วาระชุดนี้เช่นเดียวกันไม่เกิน2วาระแต่กี่ปีนะแต่กี่ปีนะวาระจริงเนี่ยมันมี2ปี3ปี4ปีหลักๆอ่ะประมาณนี้แหละ2ปี3ปี4ปีนะฮะหลักๆเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่เนาะเยอะสุดเลยวาระ4ปีไม่เกิน2วาระส่วนใหญ่นะแต่ผมไม่ได้ชี้ว่าเป็นตัวนี้นะนะฮะหรือว่าเป็นตัวไหนนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนาะดังนั้นอกคสเขตเนี่ยเขาจะอยู่ได้2ปีไม่เกิน2วาระต้องตอบตามนี้นะฮะ2ปีไม่เกิน2วาระนะฮะ2ปีไม่เกิน2วาระซึ่ง2ปีไม่เกิน2วาระเนี่ยมันคือการที่เขาเนี่ยวาระแรกเขามีการดำรงตำแหน่งได้แค่2ปีจากนั้นเขาสามารถเป็นซ้ำได้คนที่เป็นซ้ำได้นี่คือ10คนข้างบนนะฮะ1 3 3 3อ่ะนะฮะ1 3 3 3อ่ะ10คนเนี้ยเขาจะอยู่ได้2ปีเมื่อครบ1วาระจากนั้นเขาเป็นต่อได้ไหมเป็นได้ฮะเป็นได้อีกวาระเพราะเขาบอกว่าไม่เกิน2วาระแต่เมื่อครบ2วาระเมื่อไหร่10คนข้างบน1 3 3 3เนี่ยคือตัวประธานตัวผู้แทนตัวผู้ส่งแล้วก็ตัวผู้แทนครูเราเนี่ยจะต้องเปลี่ยนรายชื่อใหม่ทั้งหมดเพราะมันเป็นไปตามเงื่อนไขของการกำหนดตามข้อกฎหมายนะครับนะงอไม่มั้งแหละนะครับต้องตอบคอฮะไม่มั้งครับทุกคนนะไม่มีหรอกเนาะคนไหนไม่อ่านหนังสือมาเนี่ยนะครับนะไม่มีนะไม่เจอเลยฮะคนไหนไม่อ่านหนังสือหลายคนอ่านหนังสือกันเรียบร้อยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยติวก็จะอยู่ประมาณหลักร้อยนะฮะปัจจุบันนี้นะฮะหลัก 3,000 นะฮะหลักพันแล้วนะครับมาจากไหนเนี่ยนะฮะมาจากไหนครับทุกคนนะครับ
นะซุ่มอ่านหนังสืออยู่ใช่ไหมครับเอาไม่ฟังไลฟ์ล่ะเป็นคนถนัดอ่านเป็นคนถนัดฟังเองอะไรเงี้ยใช่ไหมนะฮะโอเค26ครับถามถึงไม่มีวาระเห็นไหมครับแม้ว่ามีวาระ2ปีไม่เกิน2วาระก็มีบางคนเหมือนกันอะที่เขาไม่มีวาระแปลว่ากฎหมายเนี้ยให้เขาดำรงตำแหน่งนี้ตลอดไปจนกว่าข้อกฎหมายนั้นจะเขียนให้คนอื่นมาดำรงตำแหน่งแทนดังนั้นใครล่ะที่ไม่มีวาระคนนั้นก็คือใครครับผอ.เขตครับนะผอ.เขตเนี่ยอยู่ในหน่วยงานเขาเรียกว่าอยู่ในฐานะของหน่วยเลขาซึ่งจะเป็นผู้บังคับบัญชาในการดำเนินงานบุคคลของข้าราชการที่อยู่ในสังกัดของเขตรวมถึงข้าราชการครูตามโรงเรียนนะครับตรงเนี้ยนะครับอยู่ในส่วนของอำนาจของผอ.เขตที่เป็นผู้ดำเนินการต่างๆแต่ผอ.เขตเนี่ยไม่มีอำนาจในการที่จะเซ็นเรื่องของงานบุคคลได้โดยอัตโนมัติอ่ะโดยจบนะเพราะผอ.เขตเป็นครับอ้าวตัวคนเดียวนะกูก็กลัวเหมือนกันนี่นะครับเข้าตารางมาเพราะว่าไปสั่งตามข้อกฎหมายเอาสั่งผิดสั่งถูกไม่ได้นะครับดังนั้นก็ต้องเอาเข้าประชุมแต่ละเรื่องเพราะมันมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นบทใหญ่เลยต้องให้ผ่านแล้วว่าผอ.เขตไม่ทำคนเดียวนะบทนี้เขาให้การเห็นชอบให้การอนุมัติมาแล้วก็ดำเนินการต่อนะครับแบบนี้ไปดูที่คุณนสมบัตินะไปดูคุณนสมบัติน้องฮะที่น้องไปสมัครสอบกันน้องอ่านประกาศไหมฮะน้องอ่านประกาศไหมฮะตัวประกาศเนี่ยมันจะมีเขียนไว้ครับว่าคุณนสมบัติที่น้องจะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่ข้อนะนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวปั่นให้ fast text แป๊บเดียวนะครับกี่ข้อครับน้องครับน้องไปสมัครสอบกันมาเรียบร้อยแล้ว31พฤษภาถึง6มิถุนายนนะครับนั่นคือกำหนดไว้ที่13ข้อนั่นเองนะ13ข้อเนาะนะครับอายุเท่าไหร่สัญชาติอะไรนะครับแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆ13ข้อนะโอเคถัดไปมาตราอะไรครับถามถึงมาตราประเด็นต่างๆที่เอามาเนี่ยมันเคยออกสอบมาแล้วนะครับอยู่มาตราไหนฮะ29 30 31หรือ32ในตัวมาตรานะครับอ้าวอะไรครับอ้าวที่แปลว่าร้อนใช่ไหมครับฤดูนี้คือฤดูฝนนะฮะจะอ้าวไม่ได้ครับทุกคน เออนะฮะในส่วนของตัวมาตราก็คือมาตรา30นั่นเองถูกต้องฮะในมาตรา30นะฮะจะกำหนดตัวคุณนสมบัติไว้ทั้งหมด30ข้อด้วยกันนะเอาไม่ใช่30ข้อเข้าไปมาตรา30จะกำหนดไว้13ข้อนะครับก็หลงไปทั่วเลยนะฮะต่อไปไปดูในส่วนของตัวโลกต้องห้ามครับทุกคนข้อใดไม่ใช่โลกต้องห้ามในการรับราชการครูนะฮะเอาของข้าราชการครูนะกพ.เนี่ยเขาประกาศคนละส่วนกันแล้วนะครับในส่วนของการรับราชการครูเนี่ยนะครับมันก็จะมีพวกอะไรฮะวัณโรคพิษสุราเท้าช้างยาเสพติดแล้วก็เรือนนะฮะอีกตัวที่หายไปเนาะยาเสพติดแล้วก็เรือนยาเสพติดก็เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เรือนนั่นเองที่ท่องหลักๆเพิ่มมาเพราะมันมี5โรคนะครับมี5โรคเนาะ1 2 3 4 5อันนี้5โรคหลักๆที่เป็นโรคต้องห้ามในการรับราชการครูฉะนั้นข้อที่ไม่เกี่ยวข้องนี่ครับนั่นคือกอไก่ครับเป็นโควิดได้ไม่ผิดอะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรอบใหญ่กันที่มาคือติดทั่วประเทศเนี่ยนั่นคือจบเลยไม่ต้องห้ามในการรับราชการคือไม่ได้สอบเลยนะฮะเกิดปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี63มาแล้วเห็นมั้ยฮะที่เราเลื่อนรอบ63เนี่ยก็ประกาศจะสอบแล้วนะครับมาสอบช่วงปลาย28 29สิงหา63จากนั้นนะฮะก็มาสอบ64อีกโควิดก็มาอีกแล้วรอบอีกนะฮะจะสอบช่วงของ3หรือ4หรือ4หรือ5กรกฎาคม64เราก็สอบไม่ได้ก็เลยเลทมาเลยนะมาสอบ45กุมภา65นี่นะครับดังนั้นนั่นคือไวรัสโคโรนา2019ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็คงได้ริมรถทั้งในส่วนของวัคซีนแล้วก็โควิดนะเออนะครับนะครับก็ถือว่าต้องเรียนรู้และอยู่กับมันไปนะครับผู้จะเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอายุเท่าไหร่นั่นเนี่ยอันนี้ตอบตามกฎหมายเลยไม่อยากขัดแย้งละนะไม่อยากขัดแย้งละนะครับในข้อที่30เนี่ยนะเอาตอบตามข้อกฎหมายครับทุกคนนะเอาตามข้อกฎหมายที่เขียนนะครับที่อยู่ในมาตรา30นั่นแหละเอามาตรา30ของพ.ร.บ.ระเบียบมันเขียนยังไงตอบมันตามนั้นแหละผมเชื่อว่าเวลาคนออกข้อสอบอ่ะมันออกตามนี้แหละนะออกตามนี้เลยนะไม่ต้องเถียงอะไรเลยคือเอาตามนี้เลยมันเขียนไว้อะไรนะครับเอามาตรา30นะมาตรา30เขียนไว้ว่าอะไร
นะครับอืมนะครับดังนั้นมาตรา30เขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับนะเอออย่างนี้แหละนะครับเขาจะเรียกว่ากฎหมายหรอถ้ามันไม่งงไม่อะไรเงี้ยนะครับเนาะไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ฮะเห็นไหมฮะไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์เพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเงื่อนไขของการรับราชการเนาะถ้าย้อนไปกฎหมายตัวนี้หมายถึงว่าตอนนั้นก็ยังไม่มีในเรื่องของใบประกอบวิชาชีพใดๆเงี้ยฮะนะครับมันก็เลยเป็น18ปีบริบูรณ์แล้วก็ผมถ้าถามว่าเพราะอะไรก็ยึดตามมาตรา30ของพรบระเบียบจบฮะไม่ไปขัดแย้งกับอะไรหรอกแค่นั้นเองนะครับโอเคไปต่อเด้อต่อไปบุคคลที่ไม่สามารถรับราชการได้ฮะใครรับราชการไม่ได้นะใครรับราชการไม่ได้มันมีข้อห้ามอะไรนะฮะเอาตอบตามพรบระเบียบไม่ต้องไปยุ่งกับตัวใบประกอบมันนะฮะคือมันหลายส่วนเนาะแล้วณปัจจุบันเนี้ยจริงๆอ่ะเอามองปัจจุบันจริงๆนะครับก็ไม่มีใคร18นะ18เนี่ยก็เพิ่งจบม .6 เองจะมาเป็นครูเลยได้ไหมก็ไม่ได้อะถ้ามองตามปัจจุบันเดี๋ยวรอนะฮะใจเย็นๆนะฮะใจเย็นๆนะฮะเพราะว่าพรบการศึกษาแห่งชาติจะเปลี่ยนอยู่นะฮะตอนนี้ต้องรอรัฐบาลชุดใหม่ที่จะดําเนินการนะครับในเรื่องของการพิจารณาแล้วก็รับร่างในส่วนของพรบการศึกษาแห่งชาติในตัวใหม่นะครับพอดําเนินการผ่านสสสวเรียบร้อยทั้งหมดคณะมนตรีก็จะต้องทูล9แล้วก็นะครับลงพระปรมาภิไธยประกาศบังคับใช้ต่อไปนะครับดังนั้นถ้าไม่อยากมานั่งท่องหรืออ่านกฎหมายใหม่กันนะสอบให้ติดนะทุกคนจะได้ไม่ต้องเป็นปัญหาในการจำเก่าจำใหม่ตีกันแทบตายเลยโอเคข้อนี้ตอบเลยนั่นคือเป็นคนล้มละลายไม่ได้นะครับเพราะไม่มีคำต้องห้ามอยู่นะครับอายุเนี่ยก็คือ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจะครบ20ปีก็ได้ไม่มีปัญหาภรรยาเป็นคนลาวไม่เกี่ยวข้องนะครับภรรยาจะเป็นภรรยานะฮะสัญชาติใดก็ได้แต่ขอมีแค่ภรรยาเดียวนะครับแค่นั้นเองนะครับเนาะลองถามอาจารย์เทพดูนะฮะเขาเป็นคนรักเดียวใจเดียวนะครับนะครับนะนั้นภรรยาเนี่ยไม่เกี่ยวข้องแต่คนสมัครครับน้องที่สมัครเนี่ยน้องต้องมีสัญชาติไทยแค่นั้นเองนะครับสัญชาติไทยเนาะดีมากครับได้คะแนนเพิ่มนะครับส่วนต้องโทษจำคุก15วันมันจะมีเรื่องของอะไรครับมันจะมีข้อยกเว้นนะครับยกเว้นในเรื่องของความผิดละหุโทษอะไรเงี้ยนะฮะยกเว้นละหุโทษหรือเรื่องของการประมาทก็ได้ถ้ามันเป็นเหตุนี้นะมันก็คือไม่มีปัญหาใดๆแต่ถ้าเป็นจำคุกโดยสารในอาวุธนี้จบแน่นอนนะครับ เอาชมก็ไม่ได้เนาะผมชมเด้เขาเป็นคนรักเดียวใจเดียว ก็ชมจริงๆเด้นะ บอกแล้วใครติวทีหลังไม่รอดนะฮะทุกครั้งผมติวทีหลังก็ไม่ค่อยรอดนะฮะว่าแล้วนะฮะผมเห็นคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นะมาจากไหนอ๋อนะฮะเนี่ยเท่านั้นเองนะโอเค38ครับมาดูเงินวิทยาฐานะกันครับทุกคนครับมาดูเงินวิทยาฐานะนะฮะนะฮะชำนาญการนะของผมก็เพิ่งทราบเรียบร้อยแล้วนะนะผมก็เพิ่งทราบเรียบร้อยลุ้นมาตั้งนานนะครับทุกคนนะฮะลุ้นมาตั้งนานนะว่าเออจะรอดหรือไม่รอดนะฮะพร้อมกับคนก็แชร์ในส่วนของคลิปการทำวิทยาฐานะเนี่ยโอ้ออกไปเยอะเลยนะฮะก็ถ้าไม่ผ่านนี่ตายเลยนะฮะเอ้ามันข้ามหน้าละโอ้โหโอเคขอโทษฮะรีบไปหน่อยอ๋อดีนะฮะดีนะอ่านคือดูคอมเมนต์ไปด้วยตอบไปด้วยโอเคขอบคุณทุกคนนะแปลว่าทุกคนมีสตินะฮะจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจข้ามนะผมเป็นการเทสทุกคนนะเอ้ยทุกคนเนี่ยตั้งใจติวหรือว่าเพลิดเพลินไปกับผมนะฮะนะฮะแปลว่าคนทุกคนยังมีสติดีอยู่นะครับแต่ถ้าหลังเที่ยงคืนเมื่อไหร่นะครับผมว่าไม่น่าจะอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วล่ะนะครับเก่งมากนะครับผมไม่รีบฮะมันเป็นการดึงสติครับทุกคน นะครับนะเสียหน้าไม่ได้นะฉิบหายไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้แน่นอนนะครับ โอเคนะครับ โอเคไปข้อ32ครับนะพลาดไม่ได้เลยเนาะนะครับกูซ้ำรอซ้ำมึงอยู่นี่แหละนะครับนะครับรอซ้ำอย่างเดียวเลยนะฮะมาดูตำแหน่งข้าราชการครูครับมีกี่ประเภทครับมีกี่ประเภทครับข้าราชการครูมีกี่ประเภทนะฮะมีกี่ประเภทตอบครับตอบข้อสอบครับเลิกตอกย้ำกันครับไปต่อดีกว่านะฮะโอ้ไปเลยนะฮะกี่ประเภทครับ2 3 4หรือ5ตำแหน่งข้าราชการครูมีทั้งหมด3ประเภทนะ3ประเภทนะมันจะมีอะไรครับ3ประเภทนั้นจะมีในส่วนของใครครับมันก็คือตำแหน่งที่เป็นอะไรฮะ
จะอยู่ในส่วนของม38นะครับ38กขแล้วก็ขเห็นไหมครับกเป็นใครครับกเป็นผู้สอนนะฮะขเป็นบริหารนะฮะแล้วคอก็เป็นอื่นนะเป็นอื่นนั่นเองมีแค่3ประเภทนะครับโอเคนะฮะไปต่อนั่นคือไปเน้นย้ำที่38กมีกี่ตำแหน่ง38กมีกี่ตำแหน่งฮะ38กมาจำผิดอะไรตอนนี้ติวมันต้องเยอะต้องแยะแล้วนะนะครับติวเนื้อหาบวกข้อสอบเนี่ยก็ติวแล้วตอนนี้ไม่ต้องผิดแล้วนะฮะห้ามผิดแล้วฮะนะถ้ากูไม่ผิดกูไม่มาติวกับมึงหรอกเนาะอะไรเงี้ยข้อนี้ต่อเลยฮะต่อเลยฮะกี่ตำแหน่งครับ38กมี5ตำแหน่งเองเหรอ33 6 66ตำแหน่งมีใครบ้างครับเอาพิมพ์มา6ตำแหน่งมีใครเอา6ตำแหน่งเวลาตอบไปเยอะๆไหมตอบแบบ6ตำแหน่งมีอะไรบ้างเงี้ยนะฮะกลัวตอบไม่ทันบ่6ตำแหน่งมีใครฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเออทำไมเขียนได้แค่หกเอามีใครเอาตอบหกอ่ะหกตำแหน่งมีใครบ้างเอาสินะครับเออต้องไปต่อนะหกตำแหน่งอ่ะหกตำแหน่งมีใครเอ้าพอจี้ถามหกตำแหน่งไม่ตอบเลยเว้ยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะฮะเนาะโอเคเยี่ยมมากนะครับผมพิมพ์อยู่นะพี่นะฮะครูผู้ช่วยเนาะครูนะครับอาจารย์นั่นเองนะครับใครครับผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์แล้วก็ศาสตราจารย์ที่ผมเคยเกิดนำไปเนาะโดยผมแบ่งก้อนกันนะแบ่งก้อนนี้กับแบ่งก้อนนี้นะครับก้อนนี้จะอยู่ไหนถ้าเป็น2อันแรกคือครูผู้ช่วยกับครูจะอยู่ในสถานศึกษาก็คืออยู่ในโรงเรียนเนาะเขียนง่ายๆโรงเรียนแต่ถ้า4ตำแหน่งนั้นจะอยู่ที่มหาวิทยาลัยนั่นเองนะครับมหาวิทยาลัยจะเป็นในส่วนของอีก4ตำแหน่งนั่นเองเยี่ยมมากนะครับต่อไปข้อ34ครับข้อใดไม่ใช่วิทยาฐานะครับโอเคนะฮะไม่เห็นหน้าไงครับไม่เห็นหน้าครับว่าพิมพ์อยู่นะครับที่อย่างเงี้ยนะฮะตอบกันเยอะดีนะครับแต่พอไปติวสดเนี่ยฮะไม่ค่อยตอบเลยฮะนะครับนะไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรนะเลือกเลยฮะข้อใดไม่ใช่วิทยาฐานะฮะทำไมไม่ใช่เอ้าทำไมไม่ใช่ทำไมครูไม่ใช่ล่ะนะมันก็มีครูคศ1ครูคศ2ครูคศ3ครูคศ4ครูคศ5ไงแล้วทำไมตอบกไก่ว่าครูไม่ใช่ครับทำไมมันไม่ใช่ฮะทำไมครูไม่ใช่ในเมื่อครูชำนาญการมันยังใช่เลยครูชำนาญการพิเศษก็ยังใช่ครูเชี่ยวชาญก็ยังใช่นะเพราะอะไรฮะถูกต้องเยอะมากเป็นตำแหน่งถูกต้องฮะกไก่ไม่ใช่เพราะเป็นตำแหน่งไม่ใช่วิทยาฐานะนะครับตรงนี้เพราะเป็นในส่วนของตำแหน่งนั่นเองนะครับเป็นตำแหน่งเนาะแต่ถ้าในส่วนของตัวนี้มันคือในส่วนของวิทยาฐานะหมดเลยนะฮะวิทยาฐานะหมดเลยนะเพิ่มอีกหนึ่งวิทยาฐานะเนาะนั่นก็คือเพิ่มในส่วนของครูเชี่ยวชาญพิเศษนั่นเองนะครับเพราะครูจะมีทั้งหมด4วิทยาฐานะนะครับมีครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญแล้วก็ครูเชี่ยวชาญพิเศษนะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ว่าไม่มีคำต่อท้ายครับครูชูศรีครับนะครับมันคือเป็นตำแหน่งนะไม่เกี่ยวครับว่ามันไม่มีคำต่อท้ายนะครับเพราะครูมันคือตำแหน่งมันไม่ใช่วิทยาฐานะแค่นั้นเองถ้าวิทยาฐานะมันต้องมี4วิทยาฐานะครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษครูเชี่ยวชาญและครูเชี่ยวชาญพิเศษนะครับผมก็จะชอบแปลกประหลาดนะฮะในเรื่องของคำตอบเหตุผลของแต่ละคนเนี่ยนะฮะนะครับผมอยากให้เหตุผลเนี่ยมันเป็นทางหลักการและวิชาการหน่อยนะทุกคนนะครับนะไม่เอาเหตุผลกูเองนะครับโอเคต่อไปครับข้อใดไอ้นะติวสดต้องมีเลยนะติวสดต้องมีไหม
อะไรนะแบบรัฐสภาคนละตัวส่งมาหน้าเวทีอ๋อนะฮะน่าจะลำบากนะครับแล้วเขาก็น่าจะเก็บราคาแพงด้วยฮะปัจจุบันเราไปติวกันที่รัฐสภาเถอะนะฮะเออมันเนาะนะแต่ใครจะให้เข้าอ่ะนะครับนะมึงเป็นใครนะครับแบบเนี้ยเขาคงถามอ่ะนะโอเคนะข้อใดเรียกชื่อตำแหน่งและวิทยาฐานะของครูได้ถูกต้องเดี๋ยวผมไปเสนออาจารย์แท็บแก๊ปให้นะนะครับแบบว่าเราจะรวมทั่วประเทศเลยเนาะแบบจุดไฮไลท์อย่างเงี้ย17-18แบบว่าปิดท้ายคอร์สเนี้ยไปรัฐสภาแล้วก็รวมทั่วประเทศเลยนะจากเกาะสมุยจากสามชายแดนใต้จากเหนือสุดเชียงใหม่อะไรเงี้ยจากอุบลอุดรต่างๆไปรวมกันที่รัฐสภาเนาะนะครับเออนะนะวันนี้ตลกหมายถึงใครตลกฮะครูยูสีตลกหรือผมตลกอันนี้ติวเข้มข้นเนี่ยกฎหมายเนี่ยจะมาหัวเราะคิกๆไม่ได้ได้ยังไงข้อไหนฮะถูกต้องฮะข้อไหนถูกต้องคนไหนตอบข้อนี้ถูกนะฮะไปบรรจุแน่นอนคนไหนตอบข้ออื่นเนี่ยจะอยู่กับครูโรงเรียนเดิมนะครับทุกคนข้อนี้ต้องเรียกให้ถูกต้องต้องเรียกยังไงฮะเรียกให้ถูกต้องนะครับอย่าเรียกตามครูโรงเรียนที่กำลังเขียนหน้าปกของตัวเองนะนะฮะคำตอบที่ถูกต้องเฉลยเลยนะฮะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อคอควายครับนางสาวรัชนีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการต้องมีคำนี้นะครับอย่าไปตอบแบบข้อกอไก่กับขอไข่เด็ดขาดผิดครับนะเขาไม่ใช้แบบนี้เวลาเขียนต้องเขียนให้ถูกต้องนะนางสาวรัชนีตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการไม่ใช่ใช้เป็นครูวิทยาฐานะชำนาญการไม่ได้คุณมีวิทยาฐานะอะไรถ้าไม่เขียนตำแหน่งเข้าไปอ่ะนะคุณจะรู้ได้ยังไงใช่ไหมครับดังนั้นเป็นตำแหน่งอะไรก็ต้องเขียนวิทยาฐานะของตำแหน่งนั้นเข้าไปด้วยนะฮะทุกคนครับอย่างเช่นเป็นในส่วนของผู้อำนวยการใช่ไหมตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะผู้อำนวยการชำนาญการก็มีเหมือนกันไม่ใช่เขียนแค่ว่าตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาฐานะชำนาญการไม่ใช่นะนะฮะเยอะมากเลยนะครับกลุ่มนี้ก็ปิดเลยนะฮะเพราะติดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดกลุ่มใหม่นะฮะเพราะทุกคนสอบติดหมดเรียบร้อยนะฮะนะนะฮะ 3,000 4,000 5,000 คนนะฮะไปบรรจุเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะกลุ่มนี้เราจะปิดนะครับหลังจากที่ประกาศรายชื่อเรียกบรรจุเรียบร้อยแล้วนะนะนะครับนะเพราะทุกคนบอกว่าไปบรรจุนะเอาให้แน่นะเอาให้ชัดเจนเลยนะฮะนะครับคอร์สรับรองผลคอร์สต่างๆทุกคอร์ส2วันออนไลน์ไปให้หมดเลยนะครับนะเราจะไปเจอกันงานเลี้ยงฉลองนะครับเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะafter party เนาะนะทุกคนใครจัดงานนะฮะอาจารย์แก๊ปนะฮะเป็นผู้จัด นะครับเรื่องเงินไว้ใจอาจารย์แก๊ปได้นะฮะอาจารย์แก๊ปจัดให้แน่นอนนะครับผมเพราะว่าอาจารย์แก๊ปเป็นเอกคณิตนะฮะจะคิดเรื่องเงินได้ค่อนข้างดีบวกถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกฎหมายกำหนดวิทยาฐานะของข้าราชการตำแหน่งครูไว้กี่วิทยาฐานะปีนี้แหละครับน้องครับน้องรู้ฮะติดแน่นอนนะครับติดสอบติดบรรจุติดนี่แหละเชื่อพี่เลยนะฮะต่อไปครูมีกี่วิทยาฐานะครับมีทั้งหมด4วิทยาฐานะนะครับไล่เรียงหน่อยฮะมีอะไรบ้างไล่เรียงมาหน่อยนะครับนั่นก็คือในส่วนของครูนะฮะอยู่ในส่วนของครูชำนาญการครูชำนาญการครูชำนาญการพิเศษนะครับครูเชี่ยวชาญนะครับครูเชี่ยวชาญพิเศษครับเห็นไหมฮะสี่วิทยาฐานะเนาะอันนี้ก็อยากให้เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปให้หน่อยนะครับนะครับขอควายเนาะโอเคต่อไปตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อใดไม่มีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษใครไม่มีฮะใครไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษเอ่ย37งองูหุ้นนะเอ๊ะงองูมาจากไหนเนาะไม่มีเชี่ยวชาญพิเศษนะเอาเชี่ยวชาญพิเศษก่อนเนาะเอาวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษก่อนมีใครบ้างผมอันนี้นะหมายถึงเอาเชี่ยวชาญพิเศษนะคอ25มีใครบ้างตำแหน่งที่จะได้วิทยาฐานะคอ25เนี่ยนะจะมีอยู่4คนหลักๆ4คนหลักๆนั้นเป็นใคร1ครูครับ
ครูมีคศ5 2ผอ.ครับนะฮะ3ผอ.เขตนะฮะแล้วก็4ครับนั่นคือสน.เนี่ย4คนนี้ต้องมีวิทยาฐานต้องจะมีวิทยาฐานะเชี่ยวชาญพิเศษแต่คนไม่มีนะไม่มีคศ5นะไม่ใช่ไม่มีวิทยาฐานะนะไม่มีคศ5นะไม่มีคศ5ก็คือเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยชชพ.เนี่ยนะครับคือคนนี้ไม่มีจะมีอยู่2คนคนแรกคือรองผอ.นะครับกับในส่วนของคนที่2ก็คือรองเขตเห็นมั้ยครับจะมีแค่2คนนี้ที่ไม่มีคศ5นะไม่ใช่ว่าไม่มีวิทยาฐานะนะทั้งรองผอ.กับรองเขตมีวิทยาฐานะแต่ไม่มีวิทยาฐานะคศ5หรือเชี่ยวชาญพิเศษนั่นเองนะครับดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็จะต้องตอบข้อรองผอ.นะครับดังนั้นครูเนี่ยมี4วิทยาฐานะนะครับก็คือมีตั้งแต่คศ2ถึง5นะครับผอ.ก็มีเหมือนกันนะครับผอ.ก็มีคศ2ถึง5นะครับส่วนศึกษานิเทศก็มีเหมือนกันคศ2ถึง5แต่ของรองเขตเนี่ยจะมีแค่2วิทยาฐานะก็คือมีในส่วนของคศเลยฮะคศ3กับคศ4เท่านั้นนะคศ3คือชำนาญการพิเศษคศ4คือเชี่ยวชาญนะส่วนรองผอ.เขียนตรงไหนดีนะครับเขียนข้างบนเด้อนะฮะผมยกยอดไปตรงนี้นะนะฮะส่วนรองผอ.นะฮะรองผอ.เนี่ยจะมีอยู่3วิทยาฐานะรองผอ.เนี่ยจะมีอะไรฮะคศ2ถึง4ครับจะมีชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญเพราะอะไรครับเพราะเป็นรองไงฮะก็ต้องพยายามที่แบบไงเหมือนแบบว่าเขาอยากให้ขึ้นไปเป็นสำหรับผอ.เขตเป็นผอ.โรงเรียนมากกว่านะครับนะไม่อยากให้อยู่แค่ส่วนรองใช่ไหมครับวิทยาฐานะมันก็เลยไม่มีถึงสูงสุดแบบนี้นะครับนี่คือวิทยาฐานะต่างๆนะครับทุกคนนะโอเคมาดูเงินนะทุกคนนะข้อนี้เป็นการวัดสติของทุกคนเห็นไหมนะครับมาดูสิเงินครับมาสิว่าเราจะได้เท่าไหร่ครับจริงๆตัวเลขเหล่านี้เป็นเงินวิทยาฐานะหมดเลยเป็นเงินวิทยาฐานะหมดเลยนะครับฮะแต่ถามว่าแนวทางข้อสอบเนี่ยถ้าถามเรื่องของอ๋อเป็นรองไม่มีสิทธิ์เป็นคนพิเศษนะครับนะครับหามุกคิดมุกต่อไม่เจอนะฮะ นั้นลองก็ต้องลองเพลงเซตใจเหลือๆใช่ไหมนะฮะ ไม่มีพิเศษไงก็เซตใจเหลือๆแล้วกันนะผมคิดว่าไม่เกี่ยวกับการว่าลองสูงกว่าผอ.อะไรไม่ได้นะผมมองว่ามันคือความก้าวหน้าที่เขาไม่อยากให้อยู่แค่ลองไงเพราะลองก็คือเป็นลองไงแต่เขาอยากให้ก้าวหน้าขึ้นดังนั้นคุณอยากได้คศ5หรือแบบสูงสุดอย่างเงี้ยคุณต้องไประดับที่ไม่ใช่ลองไปเป็นผอ.หรือไปเป็นผอ.เขตอะไรประมาณเนี้ยนะผมมองแบบนี้นะหมายถึงว่ามันความก้าวหน้าจากรองผอ.เหรอไม่ได้นะรองผอ.แล้วไปสอบจากรองกระโดดไปสอบผอ.เขตรองผอ.หรอรองเขตอะสอบผอ.เขตรองผอ.เนี่ยสอบผอ.เขตไม่นะส่วนใหญ่รองผอ.เนี่ยสอบรองเขตได้ตอนแรกเป็นรองผอ.โรงเรียนใช่ไหมแล้วก็มีผอ.โรงเรียนผู้บังคับบัญชาจากนั้นไปเปิดสอบนะฮะก้าวกระโดดเลยไม่เป็นผอ.แล้วไปเป็นรองเขตได้เลยนะจากเดิมที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผอ.คนนี้กูก็ขึ้นเป็นผู้บังคับบัญชาผอ.คนนี้ได้เลยนะฮะได้ครับรองผอ.โรงเรียนไปสอบรองเขตนะฮะแต่สอบผอ.เขตไม่น่าใช่ไม่น่าได้นะครับมันน่าจะมีการกำหนดคุณสมบัติอยู่นะที่ผมเห็นน่ะนะฮะที่ผมเห็นมาเนี่ยนะครับที่ผมเห็นคุณสมบัติมาเนี่ยรองผอ.เนี่ยไปสอบรองเขตได้รองผอ.โรงเรียนรองผอ.โรงเรียนผอ.โรงเรียนไปสอบรองเขตได้นะครับส่วนผอ.เขตเนี่ยก็คือจะมีผอ.โรงเรียนกับผอ.เขตนะครับตรงเนี้ยที่ไปสอบได้นะครับบางคนกดคำตอบมาไวแหละอ๋อมันเป็นเงินวิทยาฐานะเนาะอันนี้คือเฉลยไปเลยแล้วกันเนาะนะครับก็คือรู้อยู่แล้วว่าแต่ละส่วนคืออะไรถ้า 3,500 มันเป็นของคศ2อันนี้ก็คศ3เรียงตามลำดับไปเลยคศ4คศ5คือมันไล่เรียงตามลำดับไปเลยผมทำข้อสอบเพื่อต้องการให้ทุกคนจำให้ได้ไม่ได้ทำข้อสอบเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความสับสนหรือออกข้อสอบเพื่อให้ผมเป็นคนออกเนี่ยดูเก่งว่าใครทำไม่ได้นะโอ้ข้อสอบผมเก่งแต่ผมต้องการให้ทุกคนเนี่ยจำได้3,500,569,913เห็นไหมฮะ3,500,569,913เนี่ยผมอยากให้ทุกคนจำได้ว่ามันแต่ละวิทยาฐานะคืออะไรจากนั้นมันอาจจะถามข้อใดข้อหนึ่งแหละมันไม่ถามทั้งหมดหรอกนะครับดังนั้นแต่ถามข้อใดข้อหนึ่งรู้ไหมล่ะมันถามข้อไหนไม่รู้แต่จำเป็นต้องรู้ทั้งหมด
ฉะนั้นในส่วนของข้อกอไก่ 3,500 นะครับชำนาญการพิเศษคศ3อยู่ที่ 5,600 นะครับแล้วก็จะได้คูณ2เข้าไปด้วยเพราะอะไรครับมันเป็นการตอบแทนพิเศษตั้งแต่วิทยาฐานะชำนาญการพิเศษขึ้นไปนะครับจะได้ในส่วนของการตอบแทนพิเศษก็คือได้เงินวิทยาฐานะ 5,600 นั่นแหละแล้วก็ได้เงินตอบแทนพิเศษอีก 5,600 มันจึงเป็น 5,600 คูณ2นะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นในส่วนของวิทยาฐานะเชี่ยวชาญคศ4ก็ได้ 9,900 แล้วก็จะคูณ2เข้าไปนะครับรับคูณ2ไปส่วนเชี่ยวชาญพิเศษครับเชี่ยวชาญพิเศษเป็นคศ5ก็จะได้ที่ 13,000 บาทก็จะคูณ2เข้าไปด้วยเช่นกันนะครับแบบนี้ต่อมาแล้วคนไหนฮะที่ไม่ได้เงินเพิ่มพิเศษตามมติของคณะรัฐมนตรีในปี45คนไหนไม่ได้ฮะเงินเพิ่มพิเศษคนที่ไม่ได้ก็คือใครฮะก็คือวิทยาฐานะชำนาญการนั่นเองนะฮะไม่ได้ได้ 3,500 ไม่มีคูณ2นะต้องทำชำนาญการพิเศษขึ้นไปนะครับวิทยาฐานะที่สูงสุดในตำแหน่งครูแล้วฮะหมายถึงข้อใดวิทยาฐานะสูงสุดนะมันก็คือคศ5ต้องเป็นเชี่ยวชาญพิเศษอยู่แล้วตอบข้องงนะชำนาญการก็ใช่ชำนาญการพิเศษก็ใช่เชี่ยวชาญก็ใช่เชี่ยวชาญพิเศษก็ได้ก็ใช่เพราะครูมี4วิทยาฐานะแต่ข้อนี้ถามสูงสุดต้องเป็นเชี่ยวชาญพิเศษนะฮะครูเชี่ยวชาญพิเศษนั่นเองนะครับข้อใดต่อไปนี้เป็นตำแหน่งทางวิชาการครับถามตำแหน่งทางวิชาการตำแหน่งทางวิชาการมีทั้งหมดกี่ตำแหน่งตำแหน่งทางวิชาการก็มีทั้งหมด4ตำแหน่งนั่นเองนะครับ4ตำแหน่งมีใครบ้างมีอาจารย์มีผู้ช่วยศาสตราจารย์มีรองศาสตราจารย์นะครับแล้วก็มีในส่วนของศาสตราจารย์นะครับนี่คือในส่วนหลักๆที่เป็นตำแหน่งทางวิชาการนะท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ